ชื่ออิงนะคะเป็นพนักงานที่นี่แหละก็วันนี้เราจะมาทำเวิร์กช็อปกันเกี่ยวกับเรื่องของ Growth Mindset ใครเคยได้ยินแบบว่า Growth Mindset มั้ยคะคำนี้ว่าเป็นยังไงเลยเยอะเลยแปลว่ามันคืออะไรคะมันคือความคิดแบบเติบโตมันคือความคิดแบบเติบโตเอาอันนี้มาจากไหนคะคำแปลนี้มาจากไหนคะเคยได้ยินอ่านมาบ้างค่ะได้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรในแบบในคำที่แบบอธิบายมากขึ้นเนาะว่าความคิดแบบเติบโตคืออะไรนะคะถามว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับเมื่อ2วันที่แล้วยังไงเนาะก็เมื่อ2วันที่แล้วเรามีการคุยกันใช่ไหมคะว่า กิจกรรมมันดีมากเลยแต่ว่าการถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในห้องเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมีค่อนข้างมีอุปสรรคเยอะเหมือนกันเนาะจากที่คุยกันเรื่องสมองใช่ไหมคะทีนี้วันนี้เราจะลองมาดูกันว่าเราจะเอาสิ่งเนี้ยไปรับมือกับอุปสรรคต่างๆได้ยังไงนะคะมันก็อาจจะช่วยเรานิดนึงแหละโอเคก่อนอื่นมีเพื่อนมาใหม่30คนนะคะแนะนำก่อนว่าที่นี่คือมูลนิธิวัดเสถียรคุณนะคะแล้วก็ห้องนี้นะคะไม่อาจจะรบกวนไม่ให้เอาน้ำหรือว่าอาหารเข้ามานะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของสายไฟเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะมันเดี๋ยวจะช็อตตังค์แล้วก็มีอะไรอีกนะที่ควรบอกเพื่อนห้องน้ำห้องน้ำพาเพื่อนไปแล้วกันเนาะห้องน้ำวิดีโอเราจะเห็นนะคะจะมีกล้องอยู่ที่นี่วัน3ตัวนะคะข้างหน้า1ข้างหลัง2นะคะวิดีโอเนี้ยค่ะอาจจะขออนุญาตเอาไปลง YouTube เผยแพร่อะไรเงี้ยในด้านการศึกษาถ้าสมมติว่าใครไม่คิดว่าไม่อยากที่จะแบบเปิดตัวหรือว่าให้เอาตัวเองไปอยู่ในหน้าจอทีวีหรืออินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็แจ้งได้นะคะก็จะตัดต่อออกไปอ๋อแล้วก็ไมค์ตรงเนี้ยค่ะ4ตัวไวมาก อ้าวไม่วันแรกไม่มีใครบอกเหรอบอกใช่ไหมโอเคกระซิบอะได้ยินนะคือถ้านินทาใครหรืออะไรเงี้ยข้างหลังได้ยินหมดเลยคิดเข้าไปจริงจริงแล้วก็อ่านไวเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีโทรศัพท์อะค่ะรบกวนปิดเสียงนิดนึงแล้วก็ถ้ามีใครโทรมาอะไรเงี้ยก็ออกไปรับข้างนอกได้ค่ะอย่าคุยข้างในเพราะเดี๋ยวข้างหลังเขาจะรู้ด้วยข้างหลังจะมีห้องเป็นห้องคอนโทรลนะคะเขาจะควบคุมดูแลการอัดเสียงทั้งหมดที่ห้องนี้แต่ว่าไปทุกคนช็อกไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนที่เข้ามาเริ่มต้นเขาอาจจะไม่ได้อัดเราก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวเขาตัดออกให้โอเคมีอะไรต้องบอกเพื่อนอีกไหมอาหารเบรกเรามีพร้อมอร่อยมากโอเคขอบคุณค่ะได้ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันค่ะตอนนี้ก็มีเทคนิคก่อนแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกิจกรรมแรกกันเลยค่ะเชิญน้องเอ๋ยค่ะสวัสดีน้องๆนะคะสวัสดีค่ะพี่เอ๋ยค่ะเหมือนคุณครูเข้ามาในห้องวันนี้กิจกรรมแรกก็คือ speed dating นะคะแต่ว่าเพื่อนๆบางคนก็ทำไปแล้วเมื่อรอบที่แล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราชวนกันมาเดทอีกรอบหนึ่งเดทรอบที่สองอาจจะถูกใจกันมากกว่าเดิมค่ะก็เดี๋ยวจะให้จับคู่นะคะเดี๋ยวนับก่อนอันนี้นับไปเรื่อยๆเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19ค่ะเดี๋ยวให้20โอเคค่ะเดี๋ยวให้เบอร์1ถึง10นะคะเดินตามพี่โหนกไปข้างนอกค่ะ1ถึง10แล้วก็11ถึง20คุยกันแต่ว่าให้ตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นคนพูดก่อนค่ะแล้วก็จะให้คุยในหัวข้อที่หัวข้อนี้นะคะประสบการณ์ที่เคยเจอปัญหาแต่ไม่ยอมแพ้เดี๋ยวจะให้เวลาแต่ละคนคิดก่อนนะคะคิดส่วนตัวประสบการณ์ที่เคยเจอปัญหาแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะ
คิดได้แล้วเดี๋ยวเราจะให้คุยนะคะเกี่ยวกับหัวข้อนี้แต่ว่าทุกคนจะต้องคนนึงพูดแล้วก็อีกคนนึงก็ต้องฟังแล้วก็สลับกันพูดนะคะให้เวลาประมาณ5นาทีในการคุยกันค่ะเดี๋ยวจะมีเสียงสัญญาณบอกถ้าหมดเวลานะคะห้านาทีนี่คือทั้งสองคนเลยเนาะทั้งสองคนคุยกันนะคะ5นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะทำไมช่วงนั้นอ่ะครูออกข้อสอบยากมากแล้วเป็นข้อสอบเขียนซึ่งมันเป็นรูปแบบที่เราไม่เคยเจอแล้วเทอมนึงอ่ะมันมีอยู่เทอมนึงเราได้เกรดแบบ 1.5 แล้วเราแบบเฮ้ยเกิดมาเราไม่เคยได้เกรดอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เราก็เลยแบบเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงมันเป็นเพราะอะไรเมื่อกี้เราคุยกันหัวข้ออะไรนะคะประสบการณ์ที่เคยเจอปัญหาแต่ไม่ยอมแพ้อยากให้เราแชร์ค่ะช่วยกันแชร์หน่อยเรื่องของเพื่อนที่เราฟังอะค่ะเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าฟังแล้วแบบเรื่องของเพื่อนมันน่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะอยากให้แชร์ให้ฟังหน่อยที่คุยกับใครแล้วก็เรื่องเพื่อนน่าสนใจยังไงเล่าให้ฟังเล่าให้เพื่อนในวงฟังขอแชร์ได้คุยกับไพลินนะคะไพลินอะเล่าให้ฟังสองเรื่องเป็นเรื่องแรกตอนที่ไพลินเรียนประมาณปี2แล้วคือเหมือนต้องเรียนภาษาที่3ไพลินไปเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ทีนี้ก็แบบมันก็จะติดเขาเรียกว่าอะไรจะแบบจะไม่ผ่านแล้วจะต้องเรียนใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าไพลินก็สู้แล้วซึ่งตอนนั้นไพลินก็เรียนภาษาอังกฤษด้วยที่เป็นแกรมมาแล้วซึ่ง2ตัวเนี้ยมันก็แบบจะไม่ผ่านทั้งคู่แล้วก็สอบไฟนอลวันเดียวกันอย่างเงี้ยแต่ไพลินก็สู้มาจนได้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องตอนที่ทำข้อสอบเลือกวิชาของทีฟ ว่าจะสอนวิชาอะไรแล้วไพลินก็ต้องสอบเลขใช่ไหมคะก็คือเหมือนอุปสรรคไพลินก็คืออ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็เหมือนเพื่อนเล่าว่าเพื่อนก็เก็บไปฝันว่าเพื่อนอ่านหนังสือฝันว่าแดงอ่านหนังสือฝันว่าแดงสอบเป็นแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่าคะแนนเขาตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยมันน้อยแต่เขาก็พยายามไปเรื่อยๆจนตอนนี้เขาก็ได้เป็นครูเลขแล้วค่ะก็เมื่อกี้คุยกับนัทก็คือนัทเล่าให้ฟังสองเรื่องเหมือนกันก็คือเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ตอนที่นัดทำงานครั้งแรกหลังจากเรียนจบก็คือเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิจัยทำวิจัยทีนี้โดยปกติแล้วโดยพื้นฐานนัดเป็นคนที่แบบไม่ค่อยคุยกับคนแปลกหน้าทีนี้พอลงไปทำก็ต้องลงไปสัมภาษณ์ชาวบ้านต้องมีไปต่างจังหวัดด้วยซึ่งมันก็ยากสำหรับนัดที่แบบจะไปคุยกับชาวบ้านไปคุยกับคนที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยแต่ว่านัดก็สู้แล้วก็แบบว่าเข้าไปคุยจนท้ายที่สุดก็ทำสำเร็จแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่ตอนสมัครทีฟอร์ไทยแลนด์ซึ่งอันนี้นัทมีความพยายามมากเราก็ต้องยอมรับเพราะว่านัทบอกว่ารอบแรกอะสมัครแล้วทีก็ไม่ผ่านก็เลยกลับมาสมัครอีกรอบนึงซึ่งอันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าแบบคือนัทมุ่งมั่นมากเพราะจริงๆแล้ว
ก็รู้เนาะคือนัดก็ไปทำงานอื่นก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ได้เงินเยอะกว่าแต่ว่านัดก็มีความตั้งใจจริงที่จะทำที่ไทยแลนด์นี่เคยคุยกันไหมคะว่ามาสมัครทีสปอร์ตไทยแลนด์เพราะอะไรเคยค่ะตอนที่ไงก็ทุกคนรู้อยู่หมดแล้วเดี๋ยวไปถามนอกรอบเนาะมีของแพนวลนะคะชอบวิธีการที่พ่อเขาสอนคือตอนเด็กๆแพนวลเรียนคอมแล้วมันก็มีวิชาที่ทำแบบ copy paste อะไรสักอย่างแล้วแบบเขาบอกว่าพออยู่ในห้องเขาเป็นคนเดียวที่แบบทำไม่ได้ขนาดคนที่เหมือนจะทำไม่ได้ยังทำได้ แล้วก็แบบมาบอกเขาว่าแบบให้เราสอนไหมเขาเลยรู้สึกโอ๊ยตัวเองโง่ขนาดนั้นเลยหรอก็เลยกลับบ้านไปแล้วแบบไม่อยากมาโรงเรียนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมรู้สึกตัวเองโง่เสร็จแล้วตอนเช้าพ่อไปทำงานพ่อก็เลยเอากระเป๋าให้กระเป๋าทำงานของพ่อให้ยกแล้วก็ถือเอาไว้ถือเอาไว้แล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยแบบมันหนักแล้วเขาก็ปล่อยลงไปเสร็จแล้วพ่อก็บอกว่านี่ไงเพราะมันหนักไงถือมันหนักก็ปล่อยก็เหมือนความรู้สึกอยู่ตอนเนี้ยถ้ามันหนักทำไมไม่ปล่อยลงมาเรารู้สึกว่าคำสอนเขาดีมากมันแบบเป็นคอนกรีตอ่ะอีกอย่างนึงเขาบอกว่าปัญหาที่เราดูเหมือนใหญ่ถ้าเราเปิดใจที่จะสู้มันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆนิดเดียวก็ได้เพราะว่าตอนสุดท้ายเราก็ไปถามครูว่าเนี่ยหนูเรียนไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วครูก็ช่วยสอนวิเศษให้โดยไม่ได้คิดตังค์ใช่ใช่ใช่คุยกับน้องอีฟค่ะก็อีฟเล่าให้ฟังถึงเรื่องตอนที่เขาโดนรถชนใช่ไหมแล้วก็ไปเรียนตัววิชานึงของวิชารัฐศาสตร์ที่มันยากมากแล้วก็โหดมากเสร็จทีเนี้ยมันตอนนั้นเขาก็ต้องพักฟื้นตัวเองเป็นเดือนอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ก็บอกให้เขาไปดรอปแบบพูดเลยว่าควรจะไปดรอปอะไรเงี้ยแบบไปดรอปได้แล้วอะไรเงี้ยพูดหลายครั้งใช่ไหมพูดหลายครั้งมากว่าให้ไปดรอปแต่เขาก็แบบว่าด้วยสปิริตก็คือยังเรียนจนจบก็คือไม่ดรอปใครบอกให้ไปดรอปก็ไม่ดรอปไปคุยกับอาจารย์ก็ไม่ดรอปยังจำประโยคเขาไว้ว่าไม่รู้คุยกับอะไรกับอาจารย์ไปแต่ว่าพอลงมาปุ๊บก็มานั่งทบทวนว่าเฮ้ยพูดอะไรกับอาจารย์ไปบ้างที่อาจารย์บอกให้เธอไปดรอปแต่เนี้ยก็จะไม่ดรอปไม่ดรอปสุดท้ายก็เรียนจนจบอะไรเงี้ยขอแชร์เรื่องของพี่นิ่มค่ะพี่นิ่มเล่าให้ฟังเรื่องตอนที่เรียนตอนที่เรียนอยู่ศิลปากรค่ะเรียนวิทยาศาสตร์พี่นิ่มบอกว่าพี่นิ่มจะไม่ถูกกับเคมีทุกตัวก็คือเวลาที่เรียนเคมีก็จะแบบจะได้ F ก็คือแบบได้แบบได้คะแนนไม่ดีแล้วก็มีตัวนึงก็คือได้ F มารอบนึงแล้วก็ลงเรียนใหม่อีกรอบนึงก็ยัง F อีกแล้วทีเนี้ยก็คือถ้าเกิดเป็นเราค่ะแค่ได้ดอกหรือว่าติดเอฟครั้งแรกเราก็จะรู้สึกท้อแล้วอะแต่ว่าพี่นิ่มค่ะก็ตัวที่ครั้งที่สองพี่นิ่มก็ลงเงินอีกแต่พี่นิ่มก็สู้ค่ะสู้จนแบบว่ามันผ่านไปได้อะก็คือแบบสุดท้ายแล้วมันก็ผ่านมาได้เราต้องตกหนึ่งได้นอกจากนี้โตมือด้วยเดี๋ยวเมื่อยของพี่แพทค่ะก็คือพี่แพทเล่าให้ฟังว่าตอนที่พี่แพทไป Work and Travel ตอนนั้นเป็นช่วงที่ภาษาอังกฤษพี่แพทก็ยังแบบไม่ได้แข็งแรงยังแบบเอาไปใช้ไปพูดไปสื่อสารไม่ได้แล้วตอนแรกอ่ะเขาไปที่รัฐเวอร์จิเนียไปเป็นแม่บ้านก่อนแล้วก็ถูกไล่ออกใช่มั้ยถูกไล่ออกมาแล้วก็ทําให้ตอนนั้นอ่ะพี่เขาก็คุยมากว่าแบบจะทํายังไงต่อแล้วแบบสัญญามันเวลามันยังไม่หมดมันก็ต้องอยู่ที่นั่นมันจะกลับก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็เลยแบบโทรปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าให้ไปนิวยอร์กนะนางก็เลยแบบก็ต้องเดินทางจากเวอร์จิเนียไปนิวยอร์กเหมือนกับว่าก็ต้องแยกจากเพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันไปอีกเนี่ยก็คือเหมือนกับต้องเดินทางคนเดียวสู้คนเดียวก็ระหว่างทางพี่เขาบอกมันมีจุดนึงที่แบบต้องไปรอที่เมืองนึงอ่ะคนเดียว4ชั่วโมงแล้วแบบมันก็แบบก็ต้องสู้กับความรู้สึกหลายๆอย่างจนแบบดันต้นไปถึงนิวยอร์กได้แล้วแบบเพื่อนที่แบบพี่เขาปรึกษาก็บอกว่าถ้าไปนิวยอร์กอ่ะก็ต้องวอล์กอินเข้าไปนะแบบไปติดต่องานล่วงหน้าไม่ได้หรอกซึ่งพี่เขาบอกว่าก็วอล์กไปหลายบริษัทแต่ก็บอกความจริงไปว่าอีกกี่เดือนก็จะกลับเมืองไทยนะซึ่งหลายบริษัทเขาก็ไม่รับเพราะเขาแบบก็อยากให้ทำงานยาวอย่างเงี้ยไปหลายบริษัทมากจนแบบสุดท้ายก็เลยตัดสินใจโทรติดต่อญาติคนนึงซึ่งแทบจะไม่เคยเจอกันมาก่อนในชีวิตแบบเป็นญาติห่างๆที่เขาย้ายไปแบบนิวยอร์กแล้วแบบคุณพ่อพี่เขาก็เจอแค่ครั้งเดียวเองพี่เขาก็คือแบบมันไม่เจอเลยแต่ก็ยอมติดต่อญาติเขาไปสุดท้ายญาติเขาก็แบบช่วยหางานจะได้แบบเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารที่หนึ่งอย่างเงี้ยพี่เขาก็เลยอยู่จนจบแล้วก็กลับเมืองไทยอย่างปลอดภัยเหมือนเมื่อกี้แพทจะเล่าค่ะก็คือของเองก็คือตอนปีสองใช่ไหมคือน้องเขาเรียนเอกการละครค่ะคณะอักษรทีนี้น้องก็ต้องทำโปรใช่ไหมคะท
ทีนี้ปัญหาที่เจอก็คือการที่ทำโปรเนี่ยมันจะต้องเจอกับหลายๆฝ่ายใช่ไหมคะน้องในการแสดงอะค่ะโปรหนึ่งมันก็ต้องเป็นไรไหมทีนี้คือโปรหนึ่งน้องก็ต้องทำงานร่วมกับคนหลายๆฝ่ายร้อยพ่อพันแม่ก็คือมันก็มีอุปสรรคมีปัญหารวมถึงแบบว่าน้องต้องกลับดึกก็คือพ่อแม่คือที่บ้านก็เป็นห่วงน้องก็ยอมที่จะโอเคอ่ะอยู่นอนที่นั่นเลยติดต่อกับทางมหาลัยเพื่อที่จะนอนอยู่ที่ทำโปรเลยอะค่ะทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยน้องเขาก็ผ่านพ้นอุปสรรคที่น้องเขาคิดว่ามันเป็นอุปสรรคของน้องไม่ได้ไม่เคยทำมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะได้จนประสบความสำเร็จในโปรนั้นค่ะก็ดูทุกคนก็จะมีแบบเจอหลายๆอย่างเนาะเจอปัญหาเจออะไรคราวนี้อยากจะถามว่าแล้วตอนอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ยอมแพ้กับปัญหาที่เราเจอค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเพราะอะไรเราถึงไม่ยอมแพ้กับมันเราคิดว่ายังไงของแต่ละคนนะของแต่ละคนตั้งแต่เด็กอะค่ะหนูแบบเป็นคนที่อยากทำอะไรแล้วก็จะทำตัดสินใจได้แล้วมันมีจุดพีคจุดนึงก็คือตอนเด็กๆพ่อจะเอากล่องนมเนี่ยให้ทุกวันเลยแล้วก็ให้ไปโรงเรียนไปกินแต่หนูไม่ชอบกินนมเลยค่ะแบบไม่เอากลับบ้านพ่อกลับบ้านพ่อบอกว่าทำไมไม่กินแล้วก็แบบถูกบังคับให้กินอยู่ดีพอไปโรงเรียนก็เลยแบบบางวันก็ไปทิ้งบ้างอะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วพ่อก็เลยพูดว่าเนี่ยถ้านุ๊กไม่สูงนะไม่ต้องมาโทษป้าเลยนะ แล้วป้าแล้วพ่อก็เลยพาไปแบบตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะสูงเท่าไหร่แล้วพ่อก็เลยบอกว่า หมอก็เลยบอกว่าไม่เกิน153แน่นอนค่ะคุณพ่อแบบต้องฉีดยาอะไรอย่างนี้หนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรป้าหนูนุกว่านุกจะสูงได้ก่อน153แน่นอนไม่เชื่อหมอหรอกเดี๋ยวเล่นแฮงอัพก็คือเครื่องที่ล็อกเท้าแล้วก็ห้อยหัวลงมาอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็เลยเนี่ยค่ะไม่สูงไม่ถึงไม่เกิน153จริงๆหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทำอะไรแล้วอ่ะเราต้องพอตัดสินใจแล้วเราจะยอมรับผลกับที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราตัดสินใจฉะนั้นเวลาโตขึ้นเวลาคุยกับพ่อกับแม่ก็จะบอกว่าโอเคปามานุกตัดสินใจอย่างนี้แล้วนะถ้าเกิดอะไรขึ้นนุกจะไม่โทษใครเลยเพราะนุกเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองมันก็เลยแบบมันมีความเป็นโอเนอร์ชิพของการตัดสินใจเราเงี้ยค่ะแบบเราคุยกับตัวเองแล้วว่าเราเลือกทางนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รับได้หมดคือหนูจะบอกว่าหนูจะยอมรับในการตัดสินใจว่าไม่ว่าคือจะทำอะไรแล้วก็จะยอมรับผลของผลการตัดสินใจครั้งนั้นใช่ไหมคะโอเคค่ะมีคนอื่นไหมคะของค่ะรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้เราไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับตัวเองรู้สึกว่าอยากเรียกมันว่าอาจจะเป็นอยากเรียกมันว่าแบบความรักความคลั่งไคล้ในสิ่งที่ทำอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเรามีความรู้สึกกับสิ่งนั้นมากๆเมื่อไหร่อะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ต้องพยายามทำอะไรเลยก็ได้ความรู้สึกของเรามันจะทำให้เราแบบไปยืนตรงจุดนั้นเองค่ะเช่นเหมือนกับมาทำงานเนี้ยเรารู้สึกว่าเรามีความฝันว่าเราอยากทำงานอะไรก็ได้ที่ได้ทำเพื่อสังคมเนี่ยค่ะนี่เป็นความรักความปรารถนาของเราซึ่งถ้าไม่ทำงานนี้ก็จะไม่ได้ทำงานเพื่อสังคมเนี่ยก็เลยแบบใช้ความรู้สึกนี้แบบบิวตัวเองให้เราไปถึงให้ได้อันนี้ของไพลินคือใช้ความรู้สึกว่าเรารักเราคลั่งไคล้เราเลยทำสิ่งนั้นแล้วเวลาเราเจออะไรเราก็จะรู้สึกว่าไม่ยอมแพ้กับมันใช่ไหมคะของเราจะเวลาเจอปัญหาจะคิดเสมอว่าการเริ่มต้นอะไรสักอย่างอ่ะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันต้องทำต่อถ้าเรายอมแพ้ตอนนี้เราต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเราก็เลยเอาว่าถึงมันจะแบบปลายทางจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็คงจะทำให้เราแบบทำง่ายกว่าการไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคล้ายๆชมพู่แต่ว่าขัดกับน้องนิดนึงคือตัวเองเป็นคนกลัวความล้มเหลวอ่ะแบบใช่กลัวผลลัพธ์อะไรเงี้ยแล้วมันไม่สวยอ่ะแล้วก็เลยรู้สึกไม่ชอบแต่ก็มันก็คงขัดกับโค้ชไมด์เซตใช่ไหมแต่ว่าก็ แต่รู้สึกว่าพอนั่งดูตัวเองดีๆวันนี้แบบถอดกรอบทุกอย่างออกใช่ไหมคะแต่ว่ารู้สึกได้ว่าจริงๆเราเป็นคนกลัวความล้มเหลวมากๆเลยเนี่ยกลัวแบบกลัวความล้มเหลวบอกไม่ถูกกลัวพ่อแม่เสียใจกลัวอะไรเงี้ยกลัวอะไรที่แบบไปกระทบคนอื่นนะมันจะกลัวผลการกระทำผลลัพธ์ของมันอะไรเงี้ยก็เลยที่ไม่ยอมแพ้ก็คงเป็นเพราะแบบนี้ก็คือก็คีปโกอิ้งต่อไปอะไรเงี้ยค่ะคือกลัวความล้มเหลวเลยทำให้ไม่ยอมแพ้กลัวผลลัพธ์มันจะออกมาไม่โอเคอะไรเงี้ย
พอผลลัพธ์ออกมาไม่โอเคเลยไม่ยอมแพ้งั้นแสดงว่าเราก็ต้องเคยล้มเหลวมาก่อนแล้วเราก็อาจจะไม่ยอมแพ้แล้วก็ทำต่อไปป่ะน้อยค่ะถ้าตั้งใจแล้วจะน้อยแบบอ๋อหมายถึงตั้งใจก็ทำไปเรื่อยๆถ้าตั้งใจก็จะรู้สึกแบบน้อยที่จะล้มเหลวก็เลยเนี่ยก็เลยรู้สึกไม่ก็รู้ว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ค่อยโอเคแต่ว่าจะพยายามปรับอยู่นั้นแล้วถ้าเราต้องเจอความล้มเหลวแล้วเราคิดว่าเราจะทำยังไงกับมันล่ะคะพอถึงตอนนั้นจริงๆมันก็อยู่ได้ล่ะเพราะว่ามันไม่รู้ต้องทำยังไงล่ะคือแต่ว่าจะรู้เลยว่าตัวเองจะกลัวความล้มเหลวมันก็จะบิวตัวเองก่อนว่าไอ้วิธีที่มันเลวร้ายที่สุดที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นอ่ะมันจะอยู่ในหัวเราก่อนว่าเอ้ยมันจะแบบมันจะมีภาพอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่เราอิ่มตัวกับมันแล้วคือว่าโอเคถ้าไปถึงจุดนั้นเรารับได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็รับได้อะไรเงี้ยใช่ก็เป็นประมาณนี้ค่ะโอเคใช่ถามว่าถามของเราคือเชื่อมั่นในตัวเองอะแล้วก็มีความคาดหวังกับมันว่ามันจะเป็นไปได้ที่เราจะตัดสินใจอะไรแบบนั้นก็เลยเราคิดว่าการจะผ่านไปก็คือต้องเชื่อในตัวเองก่อนแล้วก็คิดวางภาพมันว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแบบไหนบ้างก็ได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ลองทำกับมันเราก็จะไม่รู้ว่าผลของมันจะเป็นยังไงบ้างเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็คาดหวังกับมันคาดหวังกับงานกับสิ่งๆนั้นแล้วของแชร์ก็คือสำหรับของเรามันเป็นจุดเปลี่ยนคือตอนนั้นครั้งแรกที่แบบทำให้รู้สึกว่าแบบเราไม่ควรยอมแพ้ก็คือตอนนั้นป่วย เป็นโรค SLE คือป่วยหนักมากแล้วแบบเปอร์เซ็นต์รอดแบบ 80-20 อะทีนี้ตอนนั้นอ่ะเราตอนที่ป่วยเนี่ยมันถึงลงทุกส่วนของร่างกายแล้วแบบหยุดหายใจอะไรเงี้ยทีนี้เราก็คิดตอนนั้นอ่ะเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเราต้องดรอปเรียนผมร่วงแบบเกือบหมดหัวอะไรเงี้ยตัวผอมมากคือเจ็บมันเจ็บจนแบบเราไม่อยากสู้แล้วอ่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วแบบไม่จะไม่อยู่แล้วคือเรายอมแพ้แล้วอ่ะตายจะเลือกที่จะตายแล้วทีนี้พอตอนนั้นอ่ะพอเราเลือกที่จะตายร่างกายเราก็แบบทรุดลงเร็วมากเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราเห็นคือคนรอบข้างเรารักเรามากเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนอะไรเงี้ยทุกคนแบบอยากให้เราอยู่อ่ะแต่แบบเรากลับยอมแพ้ทีนี้พอมันถึงจุดหนึ่งอ่ะตอนที่แบบหยุดหายใจครั้งที่สองอ่ะเราแบบพอฟื้นขึ้นมาได้เราคิดได้ว่าเพราะตอนนั้นแบบเขาให้แม่เข้าไปดูหน้าครั้งสุดท้ายเราแบบเราเห็นภาพที่แม่เราแบบลงไปนั่งคุกเข่ากราบหมออะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบรู้สึกว่าทำไมแบบแม่เรามีความหวังมากเลยอ่ะว่าครอบครัวเราหวังว่าเราแบบจะต้องรอดแต่เราแบบกลับยอมแพ้เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีคำหนึ่งที่แม่แบบพูดทุกครั้งเลยตอนที่ช่วงที่โคม่าแม่พูดว่าคือตั้งแต่เล็กจนโตวิ่งเป็นคนที่เก่งมากเลยเก่งทุกเรื่องเลยแล้วแบบเอาชนะได้ทุกเรื่องอะทำไมแบบเรื่องนี้จะชนะไม่ได้จะข้ามผ่านมันไปไม่ได้ทีนี้ตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราไม่สู้ก็เลยทีนี้มันก็เลยทำให้เราแบบกลับมาคิดได้ว่าในอดีตเราก็เคยแบบผ่านทุกอย่างมาได้เรื่องนี้จริงอยู่มันอาจจะเป็นแบบเรื่องที่ใหญ่มากๆเราไม่รู้ว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงท้ายสุดเราจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าเรายังไม่ได้สู้เลยนี่เราก็เลยแบบตอนนั้นก็เลยคิดว่าไม่เอาละจะอยู่ยังไงก็จะอยู่กับมันให้ได้เลยเอเดลยิมเนี่ยไม่ว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนไปยังไงเราก็จะอยู่กับมันก็เลยแบบกลับมาสู้แล้วก็แบบตอนนั้นอ่ะมันเจ็บมากแต่ว่ากำลังใจเราดีมากเลยนะขนาดแบบนอนโรงพยาบาลต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นใจเราแบบเข้มแข็งมากอ่ะไม่เคยคิดเลยว่าแบบเดี๋ยวต้องตายอะไรเงี้ยเราก็แบบจะอยู่อ่ะจะไม่ยอมแพ้มันแล้วทีร่างกายมันก็ฟื้นตัวเร็วมากหลังจากโคม่ารอบนั้นอ่ะก็ไม่เคยแบบโคม่าอีกเลยเราก็สู้แบบ2ปีเต็มๆที่แบบต้องกินยาแบบมือละ50เม็ดให้เคมีบำบัดแบบวันเว้นวันอะไรช่วงแรกเนาะแล้วก็ตอนกลับไปเรียนปี1มันก็แบบยากมากเพราะว่าเราแบบทั้งต้องให้เคมีบำบัดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องไปเรียนไปอยู่หอคนเดียวซึ่งที่บ้านแบบไม่อนุญาตเลยแต่เราก็สู้เราก็พยายามแบบจะไปให้ได้ทีนี้พอเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้อ่ะเราก็คิดว่าทุกเรื่องเลยถ้าใจเราสู้อ่ะยังไงเราก็ต้องไปถึงมันได้ทีนี้ก็เลยตั้งตรงนี้เอาไว้ว่าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรอ่ะเราก็ไม่ยอมแพ้ก็สู้ก็เลยกลายเป็นคนที่แบบสู้กับทุกเรื่องถ้าเราตั้งใจค่ะคือว่าทำไมถึงจุดไหนที่ถึงไม่ยอมแพ้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคนที่เป็นไฟเตอร์ค่ะ ไม่คือไม่อยากเสียใจกับสิ่งที่เราตัดสินใจหรือกระทำไปถ้าเราทำเต็มที่แล้วค่ะคือขอให้มันสุดทางเป็นคนที่ยังไงก็ต้องสุดทางอ่ะต้องสุดทางให้ได้เพราะว่าสุดท้ายถ้ามันไม่ได้อ่ะจะไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยเพราะว่าเราเต็มที่แล้ว ก,
็เลยเชื่อว่าถ้าจะทำมาแล้วขอสุดทางก่อนถ้าทุกคนบอกว่าไม่ให้ตัวเองรู้สึกว่าให้มาสุดทางก่อนแค่นั้นจบจะไม่เสียใจกับสิ่งที่เองทำ อะไรก็แล้วแต่อันนี้อยากถามอีกอันนึงละกันว่าพอตอนที่เราเจอปัญหาเราไม่ยอมแพ้ใช่ไหมคะเราก็รู้ว่าเราเป็นยังไงแล้วพอหลังจากที่แบบพอเราแบบได้เจอมันแล้วเราไม่ยอมแพ้กับมันอะค่ะผลที่มันได้ค่ะเรารู้สึกยังไงกับมันแบบเวลาเราเจอปัญหาเราไม่ยอมแพ้เราสู้กับมันแล้วตอนที่มันผลที่มันกลับมาค่ะเรารู้สึกยังไงกับมันบ้างถึงมันจะล้มเหลวหรือมันจะแบบสำเร็จหรืออะไรนะแล้วเรารู้สึกยังไงกับมันรู้สึกยินดีค่ะยินดีว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทำแล้วนะถึงแม้เราจะสูญเสียสิ่งนึงแต่มันก็เกิดเลิร์นนิ่งขึ้นมาว่าถ้าเราทำแบบนี้มันจะคือวิธีที่ทำให้เราล้มเหลวนะอย่าไปทำมันอีกนะแล้วเราทำยังไงกับมันต่ออะคะก็จำ โอเคจำ นี่เหมือนเพื่อนค่ะรู้สึกว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมักดีเสมอไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีถ้าเจอที่ดีก็โอเคแต่ว่าเราไม่มันเป็นไปไม่ได้ที่คนหนึ่งจะไม่เคยล้มเลยค่ะแล้วการที่ล้มบ่อยๆมันทำให้เรารู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีบ้างมันเหมือนแบบเป็นเกราะป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยแล้วถ้าวันนึงมันล้มขึ้นมาแบบบางทีเราก็อาจจะไม่มีเกราะป้องกันหรือว่าชี้แนะคนอื่นว่าเฮ้ยยูทำอันนี้ไม่ดีนะแต่เราบอกไม่ได้ไงเพราะว่าเราประสบความสำเร็จไปซะหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบมีค่ามากไม่ว่าดีหรือไม่ดีเงี้ยค่ะโอเคก็หลายๆคนก็มีปัญหาประสบการณ์ที่เคยเจอแล้วปัญหาแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็พาตัวเองไปต่อข้างหน้านะคะก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ตอกมาคุยละกันว่าอะไรความคิดหรืออะไรต่างๆที่มันทำให้เราเป็นเราทุกวันนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองนึกถึงคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในการงานหรือในการเรียนก็แล้วแต่ที่คุณชื่นชมให้คุณนึกถึงคนนั้นให้ได้โอเคไหมเข้าใจโจทย์ไหมฮะคนที่คุณชื่นชมเขาว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในชีวิตในการเรียนหรือการงานก็ได้ให้นึกให้ได้ให้นึกภาพคนคนนั้นให้ได้คนเดียวก็พอนะฮะให้เวลาสักนาทีหนึ่งนึกเฉยๆนึกถึงคนนั้นให้ได้ถ้าไม่มีคนนั้นจริงๆนึกถึงคนนั้นนิยายในอะไรก็ได้ที่คุณรู้จักพอรู้จักพอที่คุณชื่นชมนะฮะนึกได้ยังผมจะนึกออกนะคงไม่ใช่เป็นคนเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมผมว่าเป็นคนเดียวกันทีนี้ลองเขียนลงไปสิครับว่าคุณคิดว่าคุณลักษณะอะไรในสามคนสามข้อในคนที่คุณนึกถึงอ่ะที่เป็นคุณลักษณะสำคัญของเขาสักสามข้อก็แหวะเขียนสามข้อของคนคนนั้นอ่ะที่คุณชื่นชมเขาสามข้อนั่นคือพัดใช่ไหมชื่อพัดใช่ไหมข้อยาวเนาะเขียนเป็นบรรทัดเลยแซวเล่นแซวเล่นแหมทีนี้กับคนข้างๆนั่งอยู่กับ
บอลเหมือนกันนะฮะแต่คนข้างๆเทียบคนข้างลองเทียบสิ่งที่คุณเขียนถึงแม้ว่าคุณจะนึกถึงคนละคนก็ตามนะฮะลองเทียบกับที่คุณเขียนเชื่อว่ามีอะไรที่เหมือนกันคนข้างๆครับไม่นั่นอยู่คนนี้ก็ไม่มีฮะโอ้ยคือหนูหวานเอาสองเป็นโทษหน่อยที่พี่หวานนะคนนั้นเจอเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเทียบกันเฉยๆว่ามีอันไหนเหมือนกันบ้างมีอันไหนต่างกันบ้างนะฮะมีไหนมีใครที่มีอันเหมือนกันบ้างไหมโอ้เหมือนกันเต็มเลยแต่คุณนึกถึงคนละคนถูกไหมคุณไม่ได้นึกคนเดียวกันหรอได้นึกถึงคนคนเดียวกันเหรอคนละคนก็ต้องคนละคนสิถ้าคนเดียวกันนี่น่าโมโหนะจะต้องมีอะไรแน่ๆเลยคุณนึกถึงคนละคนถูกไหมส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะทีนี้มีบางอันที่เหมือนกันใช่ไหมเอาอันที่เหมือนกันก่อนอ่ะคู่นี้มีอะไรเหมือนกันเอาคนที่ว่าเป็นเหมือนกันเราบอกซิว่ามีอะไรบ้างอ่ะเชิญขยันขยันพยายามอันนี้คนเดียวพยายามมีอะไรอีกคนอื่นบ้างอ่ะฮะมุ่งมั่นอันนี้ที่ตรงกันเหรออดทนค่ะอันนี้ตรงกันเหมือนกันมีอะไรอีกเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจใช่ไหมเชื่อมั่นในตัวเองมีอะไรอีกคิดเป็นระบบอันนี้คือเหมือนกันด้วยเหรอสองคนเหมือนกันไหมเอาที่เหมือนกันก่อนเอาที่เหมือนกันก่อนที่สองคนเหมือนกันก่อนมีอีกไหมมีอะไรมีสมาร์ทฉลาดไม่เหมือนกับเขาอ่ะใช่เหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมฉลาดสมาร์ทฉลาดใช่ไหมสมาร์ทสมาร์ทกับฉลาดต่างกันไงเพราะสมาร์ทเป็นสัตว์ผิดหนูไม่แน่ใจว่าฉลาดมันมีในความว่าฉลาดมันมีอะไรในนั้นหรือเปล่าเช่นมีฉลาดแกมโกงโอเคแต่ว่าทั้งคู่คิดเหมือนกันคือสมาร์ทนะมีอะไรอีกที่ตรงกันมีไหมที่สองคนตรงกันที่ไม่ใช่อันนี้แบบความคิดที่ลุ่มลึกคิดเหมือนกันคิดอันนี้คือคิดเหมือนกันเหมือนกันเหรอคิดถึงความเดลิเคทค่ะความละเอียดละเอียดมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งใช่ไหมคือมันไม่ใช่ละเอียดแบบเจ้าระเบียบแต่ว่ามันเป็นลึกซึ้งใช่ไหมอันนี้ก็ตรงกันใช่ไหมรอบด้านลึกซึ้งโอเคลึกซึ้งรอบด้านใครเดาวางแผนอันนี้ตรงกันใช่ไหมตรงกันเปล่าเอาที่ตรงกันก่อนอันนี้คือที่ตรงกันใช่ไหมมีใครอีกไหมที่ตรงกันแล้วไม่อยู่ในนี้ให้ถือว่าเป็นวางแผนมีปะวางแผนตรงกันปะตรงกันใช่ไหมฮะวางแผนหมายถึงเจ้าเล่ห์หรอหรือว่าไงหรือว่ามีเขามีสเต็ปในการทำระบบคิดเป็นระบบคิดเป็นเฮ้ยนี่เห็นปะมีอีกไหมที่ตรงกันไม่มีใช่ไหมเอาอันที่ไม่ตรงกันบ้างมีอะไรบ้างที่ไม่ตรงกันอันที่ไม่ตรงกันแต่ว่าเราเห็นบางอย่างว่าอ่ะมีอะไรกล้าเผชิญปัญหากล้าลงมือทำกล้าเผชิญปัญหากล้าเผชิญปัญหานี่คือ be brave ก็คือกล้านะฮะอะไรอีกไม่ยอมแพ้มีวินัยมีระเบียบสะอาดเอ๊ะคนนั้นที่คุณบอกว่าเขาประสบความสำเร็จที่ว่าสะอาดนี่ใครนะเป็นแม่บ้านระเบียบเป็นแม่บ้านเดี๋ยวมีนายมีระเบียบสูงว่าไปด้วยกันนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเริ่มสะอาดนี่มาทักคุณว่าไม่ได้ทำแบบนี้เห็นคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่แบบเขาบ้านสะอาดแบบเอาคนที่เราลึกเนี่ยคนที่เราใช่ไหมบ้านเขาสะอาดเขาเป็นคนก็หมายถึงว่าเขาเป็นมันคืออันนี้ป่ะใช่ใช่ใช่แล้วส่งผลให้สะอาดไม่คือคือมันอาจจะมีอ่ะนะคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนึกภาพว่าเขาสะอาดแต่ว่าเราก็คือมีความรู้สึกมันคงขัดทั้งวันทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีอะไรอีกจัดการทางด้านอารมณ์ได้ดีคุมอารมณ์หมายถึงเป็นไงจัดการทางด้านอารมณ์ดีหมายถึงเรียกว่าเมนเทนอารมณ์ให้มันแบบไม่สปินเข้าทางตัวเองมันคงอารมณ์มันคงอีป่ะมันคงจัดการอารมณ์ได้ค่ะไม่รู้จักแต่การจัดการอารมณ์ใช่ไหมมันคงใช่ไหมอารมณ์มันคงจัดการอารมณ์ได้มีความรับผิดชอบเขียนไปด้วยใช่ไหมเนี่ยมีความรับผิดชอบรู้จักคอรู้จักคอเดี๋ยวนะคนที่เรานึกถึงความ
สำเร็จภาพอันนั้นเนี่ยคนคนนี้เขารู้จักพอใช่ไหมใช่ในหลวงสงสัยไหมเดี๋ยวจะได้ถามเขาใช่ไหมมีใครสงสัยไหมจะถามเขาไหมว่าหมายความยังไงอธิบายนิดนึงเพราะว่าเราสงสัยใช่ไหมถามอธิบายนิดนึงได้ไหมครับคือชอบคุณจนจันไดค่ะเขารู้สึกแบบความสุขของเรามันจะขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองแบบถ้าเราพออะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเราพอแล้วแล้วมันหมายความว่านี่คือความสำเร็จของเราแล้วเขาหมายถึงว่าเขากำหนดความสำเร็จเอาไว้แล้วเขาก็รู้จักพอแล้วเขาหายใจพอหรือยังอีสุสุในลมหนาวอร่อยในลมหนาวคือไม่รู้จักแล้วใครเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่บ้านกับคนรอบข้างคือมีความสัมพันธ์ที่ดีใช่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 หมายถึงมองโลกในแง่ดีเพราะถ้าเป็นทัศนคติที่ดีมันต้องดีกับอะไรสักอย่างใช่ไหมหมายถึงเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีความรู้ค่ะแบบมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอันนี้เป็นเกี่ยวกับสมาร์ทหรือว่าลึกซึ้งรอบด้านป่ะอันนั้นมันเป็นลุ่มลึกใช่ไหมคะแต่อันนี้หนูหมายถึงแบบประมาณว่าถ้าสมมติรู้เรื่องอะไรก็คือรู้แบบจนรู้เชี่ยวชาญอันนี้อยู่ในหมวดการเจ็บได้ไหมหรือว่าไม่ใช่มันจะเหมือนเจ็บไหมเชี่ยวชาญมันน่าจะมีข้อมูลเอาเป็นข้อมูลนอนเลยครบก็แบบไม่อีกครบซ้อนด้านที่สนใจในด้านที่เป็นเขาทำงานเชี่ยวชาญเป็นความเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญคือเราจะได้เข้าใจตรงกันไปถึงว่ามันมีทักษะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเขาใช่ไหมมีแล้วก็มีศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำไหนเมื่อกี้ใครพูดเนี่ยศรัทธาอันนี้เขียนไว้ประวัติหรือเพิ่งคิดเขียนไว้ศรัทธากับสิ่งที่ตัวเองทำบอดี้สแลมน้ำมันชมอะไรเปิดใจยอมรับเปิดใจยอมรับหมายถึงว่าคนที่ประสบความสำเร็จอธิบายซิคนที่ประสบความสำเร็จคุณนึกถึงเขาเปิดใจยอมรับมันหมายความก็คือเปิดใจยอมรับในความคิดของคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดใจกับสิ่งใหม่ๆแล้วก็เข้าใจมันอ่ะเขียนว่าโอเพ่นแล้วกันเพราะฟังดูเหมือนกับเปิดกับทุกเรื่องนะเปิดกับความคิดใหม่ด้วยเปิดกับฝั่งโน้ตเอาโอเพ่นไมค์ได้เหมือนกันนี่อะไรอีกรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองรู้จักว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรหรือคำคุณจะใช้คำว่าอะไรเอาแวร์รู้จักตัวเองรู้จักว่าอย่างไรนะครับแวร์นี่เอาแวร์เลยมีเดี๋ยวต้องถามดูว่าเขาตรงกับเขาหรือเปล่าคือผมเป็นห่วงว่าเราจะใช้คำที่เราแอสซูมว่าเข้าใจตรงกันแต่อาจจะไม่ตรงกับตัวไงก็เลยอยากจะให้เขาคลาริฟายก่อนเพราะว่าพอมันมีคำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออใช่คำนี้ดูโอเคแต่บางคนไปมาเอ้ยมันไม่ใช่นี่เขาอาจจะเข้าใจอีกแบบนึงอ่ะจะให้คำว่าอะไรดีก็เขียนไปว่ารู้จักตัวเองอ้าวงั้นรู้จักตัวเองเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวผมดูกระจกผมว่าอ้านี่ตัวเองรู้จักตัวเองเรื่องอะไรรู้ว่าตัวเองรู้จักว่าตัวเองถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรชาตินี้จะไม่ทำอะไรรู้จักตัวเองว่าถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรไปถึงเป็นจริงในเชิงความสามารถที่จะทำอะไรได้อย่างเงี้ยก็รู้ว่าเพราะฉะนั้นคือถ้ารู้ว่าทำอะไรได้รู้ว่าอะไรทำอะไรไม่ได้ก็รู้ข้อจำกัดตัวเองด้วยรู้ศักยภาพของตัวเองด้วยใช่ค่ะแต่อย่าพยายามคิดว่าผมเอาคำไปยันเอาต้องให้ชัดเจนว่าใช่เปล่าหมายถึงว่ารู้ศักยภาพและข้อจำกัดของตัวเองอีกป่ะเดี๋ยวให้เขา processing ก่อนตอนนี้แรงกำลังวิ่งอยู่ดึงกำลังคิดว่ามันอาจจะมีมิติอื่นนอกจากศักยภาพด้วยค่ะอย่างเช่นอย่าลืมภาพคนนั้นด้วยนะคนที่เราเนี่ยเขาอาจจะไม่ทำอะไรที่มันขัดกับความเชื่อของเขารู้จักความเชื่อตัวเอง
integrity หรอยากขึ้นไปอีกใช่ไหมโอเคจะรู้จักตัวเองวันนี้เราทักทายว่ามีใครจะช่วยบ้างมีใครจะช่วยบ้างเราใช้เวลาให้ได้ mindfulness กับมี mindfulness คือมีสติอยู่รู้ว่าตัวเองทำอะไรAware คือเขาก็พยายามจะใช้คำว่า Aware ให้ได้นะคือถ้าไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่แล้วแต่บิลละกันจะไม่ใช่ในเซ็งนั้น Aware ไม่ Aware คือทุกอย่าง Aware ก็ไม่ใช่ Aware ก็ได้ไม่ถึงกันนะอย่าเราไม่แน่ใจว่าเราเข้าใจ Aware ยังไงถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปถ้าเราไม่ได้เข้าใจตรงกันก็ไม่เห็นความจำเป็นต้องไปใช้คำของเขาเอางี้ใช้คำว่ารู้จักตัวเองไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้นึกออกบ่อยนะแต่เรานึกภาพออกใช่ไหมคือว่าเขารู้ว่าอะไรเขาจะทำอะไรหรือจะไม่ทำอะไรใช่ไหมและเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทำสิ่งที่เขาไม่คิดว่าเขาอยากคือไม่อยากจะทำเขาก็จะไม่ทำอย่างนั้นใช่ป่ะมีอะไรอีกไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองสอดคล้องกับตรงไหนบ้างไหมก็มีเท่ากับยืนอ่ะไม่เป็นไรเขียนไปก่อนมีอะไรอีกไหมฮะที่คุณเขียนกันแล้วไม่หยุดรู้จักแบ่งปันครับรู้จักแบ่งปันคนที่ประสบความสำเร็จของคุณเขามีภาพลักษณะนี้ของเขารู้จักกี่คนมีทุกอย่างแบ่งมาซิในกระเป๋าท่านนี้ป่ะมีความpassionateแบบก็มีแบบมีเมตตามีความเข้าใจผู้อื่นมีความรู้สึกที่ดีกับคนอื่นแล้วคนอื่นก็จะรู้สึกดีคือทุกคนเข้าใจคำว่า compassion เนี่ยตรงกับเขามาเข้าใจนะโอเคแค่นี้ก่อนไหมมีใครอีกไหมมีใครที่หลุดออกมาจากนี้ไหมมีเขารบตัวเองอะค่ะคนที่ประสบความสำเร็จที่คุณนึกไว้เขาเคารพตัวเองใช่ไหมยกตัวอย่างที่เขาทำยังไงเขาไม่ดูถูกตัวเองอะค่ะมันก็แบบเดียวกันเมื่อกี้เนี่ยยกตัวอย่างที่คนนั้นเขาทำยังไงก็อย่างเช่นคือไม่มีความคิดที่ว่าฉันจะแบบไม่ดูถูกตัวเองว่าคนอื่นมาดูถูกเราแต่ว่าเราเคารพในความสามารถของเราเคารพในความเป็นตัวเราว่าเราต้องเดินต่อหน้าได้เดินไปข้างหน้าได้ค่ะโอเคยกตัวอย่างสิเขาทำยังไงก็อย่างเช่นแบบว่าเขาเจอคำพูดดูถูกของจากคนรอบข้างค่ะใช่แต่เขาเนี่ยไม่เชื่อคำพูดเหล่านั้นแต่เขาเชื่อในสิ่งที่ใจของตัวเองอ่ะบอกใช่ก็คือเคารพในการตัดสินใจของตัวเองเคารพในความสามารถของตัวเองคล้ายอันนี้ป่ะคือจะไม่ริ้วอะไม่มั่นใจอ่ะโอเคจะให้เขียนว่าอะไรเคารพตัวเองไปก่อนแล้วกันทีนี้คุณดูลิสต์ตรงนี้นะฮะเยอะแยะเลยที่คุณผมไม่สนใจว่าคุณรู้จักGrowth Mindsetหรือเปล่าบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้คิดว่าให้ดูแล้วให้ลองคิดดูนิดหนึ่งว่าอันไหนบ้างที่คุณคิดว่าเป็นลักษณะของGrowth Mindsetคิดก่อนนะฮะเห็นไหมฮะมองเห็นไหมเห็นเพราะอย่างผมเดินมานี่ผมมองไม่เห็นนู้นไกลๆแล้วเห็นอาจารย์อาจารย์รู้ผมคิดอีกแบบผมยังเด็กเอาให้คิดกันหนึ่งมันมีตัวเลขอยู่อ่ะคุณสามารถจะเขียนในกระดาษของคุณเลยว่าตัวเลขไหนบ้างที่คุณคิดว่าเป็นGrowth Mindsetผมไม่สนใจนะว่าโกลด์ไมด์เซตจะมาจากตำราอะไรเพราะว่าผมคิดว่าพวกคุณกำลังเขียนตำราอยู่โกลด์ไมด์เซตจะเป็นโกลด์ไมด์เซตของพวกคุณโอเคเขาตัวเองก่อนนะฮะตัวไหนอ่านไม่ออกบอกนะฮะห้ามเกิน10ข้อห้ามเกิน10ข้อเพราะว่ามีเท่าไหร่นะ
วิเชอร์เจ้าเล่ห์เดี๋ยวบอกไม่ต้องดูแล้วเนี่ยเอาทั้งหมดง่ายดีไม่เกิน10ข้อนะฮะมันมี20น้อยกว่า10ได้โอเคนะมีใครคิดว่าขยันเป็นที่คุณเลือกตัวเองนะฮะมีใครคิดว่าขยันเป็นลักษณะของคนที่มี growth mindset มีใครคิดว่าไม่ใช่ดีกว่ามีใครคิดว่าไม่ใช่บ้างยกมือคนที่ว่าไม่ใช่พ่อเขาเลยนะก่อนนะทำไมนะถ้างั้นเอาคนที่ใช่ดีกว่าเพราะผมขี้เกียจลบคนที่ใช่ยกมือเลยครับผมจะได้ดำช่วยนับหน่อยคนที่ใช่4โอเคสี่พยายามใครคิดว่าพยายามเป็นลักษณะโกรธไหมเสียง15นั่นถูกนะมุ่งมั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเท่าไหร่19ค่ะอดทนสิบสามค่ะเคยนี่เก่งแน่ใช่ไหมหรือว่าตาไวมั่นใจ6 5 ค่ะ 5 ค่ะ 5 ค่ะ 5 smartไม่ได้ถามว่าใครว่าตัวเองสมาร์ทนะหรือว่าโกรธไหมเซ็ง2ลึกซึ้งรอบด้านพี่โกรธไม่มีโอเคเป็นระบบคิดเป็นระบบ3กล้าเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือกล้าเผชิญปัญหา20ไม่ยอมแพ้13มีวินัยมีระเบียบ จัดการอารมณ์ได้อารมณ์มั่นคง6รับผิดชอบ รู้จักพอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นมีเป้าหมาย19เช็คด้วยนะอาจจะนับแบบว่าเอาของตัวเองเข้าไปใส่ที่ชัดเจนมองโลกในแง่ดีเที่ยวชาญหรือมีทักษะที่3ใช่ไหมฮะศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำ5 6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 
เปิดกว้าง open mind เท่าไหร่14 15รักรู้จักตัวเองรู้จักตัวเอง5ไม่หยุดพัฒนาตัวเองด้วยนะมองผิดไหมรู้จักแบ่งปันขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอตังค์ตัวคนเดียวเลยใช่ไหมฮะ compassionate 3เคารพตัวเอง4เดี๋ยวต้องพูดใจด้วย4ผมจะตัดข้อที่ต่ำกว่า5ออกไปก่อนเลยไหมดีไหมฮะดีเดี๋ยวเราจะได้น้อยลงคืออย่างนี้ผมกำลังคิดว่าเราในกลุ่มนี้กำลังจะนิยามกรดไมเซ็ตของเราเอง
ช่ไหมฮะมีสิทธิ์หรือทำไมยังไม่มีสิทธิ์โค้ชไม่ได้ไม่มีทดลองทางวิทยาศาสตร์สมัครใช่ไหมเราก็มีสิทธิ์ตัดที่ต่ำกว่าห้าเฮ้ยเสียวนะกดไม่ทันแล้วไม่ได้ขนาดนั้นก็ดูโหดใช่ไหมตัดพอไหมเนี่ยตัดแต่ว่าเราจะตัดมากกว่านั้นตัดห้าไปด้วยไหมข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งเลขกี่อันเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10อันใช่ไหม12 13 13ไม่ทำผมเลย10 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เยอะไปไหมจะออกอีกไหมจะตัด5ออกได้ไหมแน่ใจนะตัด5ออกไหมตัด5ออกก่อนดูเจอเหลือเยอะไหมตัดห้าออกได้สองอันเหลือสิบเอ็ดจะตัดหัวด้วยไหมตัดหัวด้วยตัดหัวด้วยตัดต่ำกว่าสิบออกเหลือนะเหลือกี่อันเนี่ยไม่เพราะเดี๋ยวมันจะไม่แฟร์กับคนคืออย่างนี้เวลาวิธีการโหวตเวลาเลือกมันอาจจะมีคนบางคนที่เขาเลือกช่วงแรกแล้วบังเอิญเนี่ยมันไปตกอยู่ข้างล่างไงถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมาบทกันใหม่แต่ไม่เป็นไรเอาแค่เดี๋ยวนะเท่าไหร่นะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่ป่ะ9อันใช่ไหมคิดว่ามันจัดเป็นกลุ่มกันได้ไหม9อันนี้จัดเป็นกลุ่มที่ว่าคล้ายๆกันมาอยู่ด้วยกันได้ไหมสามอันนี้เหรอไปด้วยกันเหรอฮะโอเคสิบข้อสิบไม่ต้องแพ้ด้วยสิบไม่ต้องแพ้สิบด้วยอ่ะโอเคจะตั้งชื่อว่าอะไรกริดกริดคืออะไรกริดชื่อคนป่ะแปลว่าอะไรความทีไอทีแปลว่าคำว่าหนูไม่เคยรู้เลยเนี่ยสองสามสี่แล้วก็สิบแปลว่าความมุ่งมั่นเหรออันนี้ใช่ไหมถึงได้ป่ะอันนี้เป็นถ้าเป็นภาษาไทยใช้คำว่าอะไรอันนี้อันเดียวกันไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอะไรประมาณนี้หรืออะไรอันนี้เดี๋ยวค่อยนึกออกแล้วกันเดี๋ยวถ้าใครนึกออกแล้วบอกอันหนึ่งอ่ะทะเยอไม่อะไรอีกอันอื่นเขาไม่มันไม่ได้ไปด้วยกันใช่ไหมกล้ากับอะไรอะไรฮะเอาสมมติว่านี่เป็นอันเขาตั้งชื่ออันนี้อันหนึ่งได้ไหมก็เดี๋ยวจะได้เหลืออันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอันกริดกริดและ GIT ก็ทำไมผมไม่รู้จักศัพท์คำนี้นะไม่นานนี่คือ50ปีที่แล้วโอเคเก้ากับยี่สิบหกอันนี้เดี๋ยวผมวงไว้เดี๋ยวจะได้เห็นชาร์ตเพราะไม่เล่มเดี๋ยวมันระบุชาร์ตมันเลยข้าผมข้าจะได้เดือนหนึ่งโอเคนะมีแค่นี้นะเรามีต้องมาอ่ะทีนี้ผมอยากให้สักกลุ่ม4คนนะฮะ4คนเป็นกลุ่มละ4คนช่วยคิดกันนิดนึงด้วยอาศัยพวกนี้แล้วช่วยเขียนนิยามของคำว่า Ghost Mindset โดยอาศัยคำเหล่านี้โอเคไหมฮะนึกออกไหม4คนช่วยกันเขียนว่าคุณจะนิยามว่า growth mindset คืออะไรและเดี๋ยวเราจะได้ทำหนังสือ growth mindset ฉบับเราเองเขียนนึกเข้าใจกติกาไหมฮะให้คุณสรุป
แล้วก็เขียนคุณจะตัดบางอันอะไรออกก็ได้นะฮะแต่นี่คืออยู่ตรงประมาณตรงนี้โอเคไหมพร้อมยังให้เวลาคิดว่า5นาทีเสร็จไหม5นาทีโอเคเริ่มเลยฮะเขียนใส่กระดาษจากกระดาษพอมีฝันแล้วก็หมายปุ๊บก็สัญญาบางสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเดี๋ยวเป็นนิยามเป็นภาษาไทยนะฮะเป็นภาษาอังกฤษปนด้วยภาษาไทยโอเคหมดเวลาอาจจะยังเขียนไม่ได้เสร็จเรียบร้อยไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราคุยกันอีกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเบรกแล้วเดี๋ยวผมให้ทุกคนมาเขียนบนไอ้ตรงนี้ได้แต่ละกลุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาดูว่าเราในที่สุดเราจะไปเอาไหนใช่ทีนะฮะอาทิตย์นี้เมื่อกี้นี้เราจริงๆนี่คือหัวข้อ introduction เรื่อง growth mindset คิดว่าถ้าเรา intro เรื่องแบบนี้ในห้องเรียนคิดว่านักเรียนจะได้เรียนอะไรบ้างนักเรียนได้เรียนทักษะอะไรบ้างคือจริงๆปกติเวลาคุณ intro เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องแบบนี้ทำนองนี้คุณทำยังไงในห้องเรียนถ้าแบบนี้ถูกไหมนักเรียนได้เรียนอะไรบ้างตอนที่คุณทำนักเรียนได้เรียนอะไรบ้างพูดดังๆเขาจะได้ยินนักเรียนก็ได้ฝึก brainstorm ได้ฝึกฟังก็ได้ก็ได้บ้างสังเคราะห์ตรงไหนฮะสังเคราะห์ตรงไหนสังเคราะห์ก็คือแบบรวมองค์ใหญ่ๆที่เรามีฟูมๆให้มารวมอยู่คำนิยามคำเดียวใช่ไหมเขาเรียกว่าสังเคราะห์ค่ะคือรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่เรียนรู้การตัดสินใจด้วยตัวเองยังไงอ่ะเพราะว่าอย่างที่ให้ยกมือเมื่อกี้มันคือการนิยามของเราโดยตรงโดยที่เราไม่ได้ขึ้นกับความพึงพิงของคนอื่นถึงแม้ว่าทั้งหมดมันจะมาจากภาพรวมแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราว่าเราตัดสินใจกับคำนี้ว่าอะไรบ้างด้วยสร้างความรู้ด้วยตนเองคือมันรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของมากเลยไม่ใช่เป็นการป้อนแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่แบบประกอบกันแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วไม่กลัวเหรอว่าเอ้ยเดี๋ยวอาจจะผิดนะโกลด์ไมด์เซ็ตเนี่ยวิธีนิยามของเราอาจจะไม่ตรงกับหนังสือทำไมไม่กลัวอะไรนะว่าไงนะไม่ใช่คณิตศาสตร์มันต่างกันยังไงด้วยกันถ้าอย่างนั้นเราจะใช้วิธีนี้เวลาที่เราจะกำหนดเรื่องแบบนี้เนี่ยนะจะใช้วิธีนี้กับวิชาอะไรบ้างอ่ะ
สังเกตเหรอได้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 จะไม่ตรงตัวแต่ทีเดียวโอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้นี้พิธีกรทำอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้นมาเจ็บกระดาษให้รู้ถึงคนที่ชอบเออทำไมอ่ะมันใกล้ตัวเป็นโมเดลปกติทำปกติทำแบบนี้บ่อยไหมล่ะคิดว่าทำไมผมถึงทำทำไมผมไม่ให้นึกเลยว่าลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างทำไมเราถึงให้นึกถึงคนก่อนถ้าเราชอบแสดงว่าเราอยากเป็นแบบนั้นตัวอย่างได้ชัดเจนหมายถึงว่าถ้าเทียบกันแล้วนี่มันชัดจักกว่าหรอมันก็มีพฤติกรรมรองรับว่าคนคนนั้นก็ทำแบบไหนที่นักคุณรักษาแบบนี้มากกว่าเราจะรู้จักคนคนนั้นนะคะถ้าสมมติที่ต๊อกให้ใครมาสักคนนึงแล้วให้ทุกคนช่วยกันหาข้อดีจากคนคนนี้เราอาจจะไม่ได้รู้จักเขาทุกคนสื่อการสอน material เนี้ยมาจากตัวเขาเองเขามี direct experience เองเรามีแค่หน้าที่กระตุ้นให้เขาดึงเอาแมทเทอเรียลของเขามาเองอะไรนะฮะไปต้องเตรียมสอนด้วยใช่ไหมเตรียมคำถามอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะนั้นมันนึกภาพออกใช่ไหมแล้วทุกคนไม่มีความจำเป็นจะต้องนึกเหมือนกันเพราะทุกคนเป็น experience ของตัวเองใช่ป่ะเพราะฉะนั้นผู้เรียนก็อินของเขาเองแต่เราดึงตรงนี้เข้ามาในคอนเซ็ปต์ที่เราต้องการใช่ไหมฮะแล้วเราค่อยเข้าสู่เรื่องลักษณะอะไรของคนนั้นก็เป็นของเขาเองอีกอ่ะมันง่ายกว่าด้วยถูกไหมฮะมันเป็นไดเรกของเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเวลาที่คุณจะสอนบางทีเราก็นึกถึงเรื่องแล้วลองใช้วิธีนี้กับหลายๆกรณีอาจจะได้คือถ้ามันอันนั้นเป็นคอมโพเนนต์ของมนุษย์นะทำไมมันจะไม่ได้เอาคนดีมาละเอาคนดีนึกถึงคนดีที่คุณชื่นชมสมมตินะฮะหรือจะเอาอะไรอีกเอาอะไรเอาครูสอนคิดใช่ไหมคนที่คุณคิดว่าเขาคิดเก่งคิดเก่งคิดแบบฉลาดมากเลยคิดอะไรอย่างเงี้ยนะลองนึกเอาคนที่เขาชื่นชมสักคนเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะฮะเราจะสรุปไปด้วยเขาคิดยังไงเราก็ไม่ต้องไปนะเพราะฉะนั้นแมทเทอเรียลของเขาเพราะทุกคนมันก็มีเอ็กซ์เพรียนซ์ของเพราะเวลาสื่อการสอนเวลาที่คุณดึงมาส่วนใหญ่เราก็จะใช้วิธีนี้คือเอาสื่อที่ถ้าไม่ใช่อย่างนี้เป็นเรื่องอื่นก็เอาที่ใกล้ตัวนกกระว่าวใช่ป่ะฮอร์โมนก็คือบางทีเด็กคนไหนไม่ได้ดูก็มาดูซะนะฮะแต่ว่าคือมันดึงออกมาได้ง่ายเพราะแล้วเด็กมันก็อินงานด้วยถูกไหมโอเคแล้วอะไรอีกที่เราทำเราก็เริ่มตรงนั้นปุ๊บเราก็ถึงนี้ก็ทำเลยต่อสมบัติที่เขามี3 okay. ข้อซึ่งอันนี้คือเราทำไมต้อง3ข้อมันเป็นสิ่งที่เด่นชัดออกมาไม่ เพราะว่าใน1คนมันไม่ได้มีแค่คุณสมบัติแค่บางข้อแต่ว่าสิ่งไหนที่เราเห็นว่าชัดที่สุดของเขาแล้วเราเลือกที่จะดึงออกมาแต่ว่าอันไหนมันต้องชัดที่สุดทำให้เราเห็นภาพเขาเดือนถึงการที่บอกว่าคนที่มีคุณลักษณะแบบนี้ถึงจะเป็นแบบนั้นได้คือที่เรากำหนดไว้หน่อยนึงอะสมองมนุษย์มันก็คิดง่ายขึ้นถูกป่ะคือถ้าคุณไม่กำหนดเลยมันก็จะเคว้งมันก็จะเรื่อยเปื่อยแต่คุณกำหนดไว้มันก็จะง่ายขึ้นและ3ข้อเนี่ยถ้าไม่ต้องบอกเลยสามข้อที่สำคัญที่สุดเพราะมันก็จะต้องเห็นภาพที่จุ๋มมีภาพอยู่ในหัวแล้วนะฮะเป็นเวลาที่มันมีอะไรหลายๆอย่างแล้วเราให้มันมีแล้วเราบอกตัวเลขไว้เขาก็เซตพาราลิตี้เป็นในตัวก็ง่ายอินสตรัคชั่นก็ไม่ต้องยากสามอย่างแล้วเราจะได้ทำอะไรกับคู่คุยข้อที่เหมือนกันเออข้อแล้วมันสำคัญยังไงข้อที่เหมือนกัน
สำหรับเด็กเมื่อกี้เนี่ยคุณมีประสบการณ์ไงบ้างเวลาที่คุณทำแล้วมีข้อที่เหมือนกันเป็นคุณเกิดอะไรขึ้นบ้างรู้สึกมั่นใจมากขึ้นอันที่คุณอาจจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นอย่างที่ว่าแต่ผมบอกด้วยใช่ไหมบอกแต่คุณนึกถึงคนคนละคนนะคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่มันแปลกใจที่มันเหมือนกันเพราะว่าแบบเราคิดถึงคนที่ต่างกันแต่เขามีคุณสมบัติเหมือนกันแสดงว่าคนประสบความสำเร็จต้องมีอะไรที่เหมือนกันแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มมั่นใจขึ้นว่าอันนี้มันเป็นคาแรคเตอริสติกของนี้จริงไม่ว่าคุณจะคิดถึงคนไหนก็ตามก็ในเมื่อคุณต้องการให้มี definition ไม่ใช่หรอ definition ก็ควรจะ apply กับทุกๆคนถูกไหมฮะโอเคไหมแล้วผมอะไรต่อทำอะไรต่อผมก็เอาเรื่อง list กับอันที่เหมือนกันก่อนผมเขียนสีหนึ่งและอันต่างหากก็อีกสีหนึ่งแต่จริงอันที่อีกสีหนึ่งเนี้ยก็อาจจะเหมือนได้เพียงแต่มันข้ามคู่สังเกตไหมฮะโอเคแล้วจะนั่งทำอะไรอีกให้หัวผมให้เลือกก่อนให้เลือกก่อนลืมนึกไป niche ใช่ไหม which เพราะคือทำไมต้องมี sh ด้วย which เฉยๆได้ไหม which เฉยๆก็ได้โอเค which I wish พอ which ก็พูดว่าเอ้ยถ้าเอาทั้งหมดก็เลยนึกขึ้นได้เออลืมบอกว่าจะต้องจำกัดจำนวนหนึ่งเพราะถ้าไม่จำกัดจำนวนหนึ่งจะมีปัญหาโอเคก็ต้องจำกัดจำนวนแล้วก็เราก็มาโบสถ์จริงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะสอนนักเรียนถึงวิธีการโบสถ์ได้เพราะมีการโบสถ์หลายวิธีนะฮะเช่นพอโบสถ์อย่างนี้ปุ๊บเราจะให้โบสถ์ใหม่แต่ทุกคนมีสิทธิ์โบสถ์เท่ากันและให้โบสถ์ใหม่เนี่ยแค่10อันก็ได้หรือแล้วก็ให้โบสถ์ใหม่อีกก็ได้ถ้าเราเป้าหมายคือเราจะเอาแค่2อันหรือ3อันเราให้โบสถ์ทุกอันก็ได้เพราะว่าแต่ตัวเลือกมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นคนก็จะมีสิทธิ์เท่าๆกันในตอนที่ตอนแรกเขาไม่ได้เลือกแต่เขาก็มีสิทธิ์เลือกใหม่หลังจากที่นั้นโอเคอันนี้ถ้าเราจะสอนการโหวตก็สอนได้โอเคแต่ว่าโอเคมันผ่านไปตอนนี้เราก็รีบรวบรัดมาเสร็จแล้วเราก็มาจบลงตรงที่ให้มาร่วมกัน define definition แล้วตรงนี้นักเรียนจะได้ทำอะไรตรงนี้เมื่อกี้บอกก็คือเขาจะได้มาสังเคราะห์สิ่งที่เหลือและเขาจะต้องฝึกการใช้ภาษาโอเคไหมฮะซึ่งเดี๋ยวจะให้ฝึกต่อเองนะฮะดังนั้นตอนนี้นี่ก่อนที่เราจะไปเบรกมีคำถามอะไรไหมฮะครับน้ำตาลต่ำนี่คือกระบวนการที่เราทำทั้งหมดเพื่อจะให้ดูด้วยแต่อย่าลืมนะฮะท็อปิกก็ยังเป็น growth mindset แล้วเราก็บอกด้วยว่าเราจะนิยาม growth mindset ของเราไม่สนใจหนังสือจะเขียนยังไงถามจริงเถอะหนังสือมันก็เขียนมาจากสิ่งที่มันไปดูมาใช่ไหมแต่ว่าเราก็ได้จาก common characteristic ของคนบางคนที่มันมีทางบางทางที่จะไปสู่ความสำเร็จอ่ะถูกไหมล่ะแล้วจะมีปัญหาอะไรถ้าเราจะเขียนต่างจากหนังสือเขาตัวหนึ่งอนาคตข้างหน้าหนังสือเขาอาจจะเขียนเหมือนแบบเราก็ได้โอเคไหมฮะถ้าเป็นเรื่องขนาดนี้ใช่ไหมฮะโอเคถ้างั้นมีคำถามอะไรไหมครับในเรื่องของกระบวนการและเนื้อหาถ้าไม่มีเราไปเบรกก่อน15นาทีตอนนี้ประมาณ10ครึ่ง15นาที45มาในระหว่างนั้นถ้าเสร็จเร็วก็มาเขียนนิยามที่คุณสรุปเสร็จไว้นะฮะเดี๋ยวเราติดกระดาษมาให้เขียนบนนี้ก่อนนะฮะอย่าไปเขียนบนข้างฝานะฮะเดี๋ยวแจก A3 ให้อ๋อให้ A3 เขียนตรงนั้นไปโอเคทีนี้ดูเอกสารชุดนี้เดี๋ยวสิ่งที่เราจะทำก็คือจะทำ Growth Mindset Action Plan นะฮะทีนี้ดูอันนี้นิดนึงเพราะว่าจะมีตัวอย่างข้างๆด้วยเห็นไหมฮะให้ดู เดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆให้ฟังแล้วเดี๋ยวผมจะ demonstrate นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทำกันเองนะฮะโอเคไหมเพราะฉะนั้นส่วนไอ้ตรงข้อควรพิจารณายังไม่ต้องอ่านก็ได้นะฮะมันจะมีให้อ่านเฉพาะเนี่ยคอลัมน์ที่เอางี้อ่านคอลัมน์หนึ่งที่มันเป็นขั้นที่กลยุทธ์แล้วก็แนวทางกันทั้งสองสามที่เหลือไม่ต้องอ่านโอเคไหมอ่านแป๊บหนึ่งใช้เวลาแป๊บหนึ่ง2นาทีเสร็จจุดขั้นที่3
นะเราจะนึกออกใช่ไหมฮะคือปกติเวลาที่เราทำแพลนแอคชั่นแพลนผมไม่ได้หมายถึงการที่จะต้องไปเขียนเป็นแผนนะฮะหมายถึงว่าเวลาที่เราแพลนในหัวเนี่ยทางเราก็จะทำเป็นขั้นตอนประมาณนี้นะฮะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการตั้งเป้าขั้นตอนที่สองก็คือสร้างแผนสร้างทางนะฮะแล้วก็ขั้นที่สามกระทบทวนมีแค่นี้นะโดยขั้นแรกเนี่ยเราก็จะฟังปัญหานะฮะเราให้เขาซิดลิสต์ปัญหามาแต่เราเอาปัญหาเดียวนะปัญหาเดียวแล้วก็เราจะฟังปัญหาเพื่อเข้าใจเท่านั้นไม่ใช่เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุโอเคต้องดูนิดนึงนะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเขียนแผนเราต้องหาสาเหตุสิ่งที่บล็อกแล้วก็ไปสร้างแผนถูกไหมโอเคเราไม่ทำแบบนั้นนะฮะโดยเฉพาะยิ่งปัญหาที่เราโฟกัสคือปัญหาที่มันเป็นมานานแล้วมันไม่ยอมขยับไม่ยอมเคลื่อนสักทีปัญหาที่มันฟิกซ์นะนะซึ่งหลายคนกีฟอัพไปแล้วนะฮะโอเคอันนั้นคือเราจะเปลี่ยนจากปัญหามาเป็นความต้องการเลยเราจะฟังปัญหานะฮะไม่ใช่ไม่ฟังแต่เราฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุนะฮะเดี๋ยวเราค่อยคุยเหตุผลกันก็ได้โอเคพอเราเปลี่ยนจากปัญหาเป็นความต้องการปุ๊บเราก็ช่วยกับเขาเปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าความต้องการเดี๋ยวเราไม่แน่ใจหรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีค่าหรือเปล่าเราก็ต้องใส่คุณค่าเข้าไปด้วยนะฮะคือถ้าคุณดูตัวอย่างเช่นแสงท่าคือว่าแล้วเมื่อเขาได้อย่างนั้นแล้วอะแล้วชีวิตจะดีขึ้นยังไงหรอคือมันต้องให้เห็นภาพนั้นให้ได้ถ้าไม่เห็นภาพนั้นปุ๊บมันมูฟยากนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะทำให้มันวัดได้เห็นได้แล้วให้มันขยายไปให้เป็นรูปธรรมแล้วขยายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็ควรจะต้องเห็นได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะถามว่าใครจะเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนั้นนี่เหรอฮะก็เขาเห็นเพราะว่าเห็นเท่านั้นถึงจะวัดได้เอางี้ดีกว่าถ้าไม่เห็นไม่เอาตอนนี้ถ้าเห็นเองก็ไม่เอาเพราะว่าถ้าเห็นเองเธอก็วัดเองสิฉันก็ไม่เห็นใช่ไหมนั่นก็คนอื่นเห็นโอเคไหมฮะเวลาคนอื่นเห็นปุ๊บเราก็จะขยายเมื่อมีคนอื่นแล้วมันก็จะต้องมีเครือข่ายความสัมพันธ์ด้วยถูกไหมถ้าเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงคนอื่นรู้สึกยังไงพอคนอื่นรู้สึกอย่างนั้นคุณเห็นยังไงว่าเขารู้สึกอย่างนั้นแล้วเมื่อคุณเห็นเขารู้สึกอย่างนั้นหรือเปลี่ยนอย่างนั้นแล้วหมายถึงอีกคนนึงก็เปลี่ยนด้วยนะเขาเห็นนะครับแล้วคุณรู้สึกยังไงก็กลับมาที่ตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยการตั้งเป้าหมายเห็นว่าเราเปลี่ยนจากปัญหาเป็นความต้องการความต้องการให้ใส่คุณค่าลงไปให้มันมีความหมายกับเขาจริงๆแล้วเราทำให้เป็นรูปธรรมคือเห็นได้และมีเครือข่ายมีบอนดิ้งมีความสัมพันธ์ที่เสริมมันไปอีกอันโอเคไหมฮะหลังจากนั้นค่อยสร้าง สร้างทางสร้างทางก็คือส่วนใหญ่ถ้าคุณดูนี่คือให้สเกลลิ่งสร้างภาพตรงนั้นเรียบร้อยละแล้วเราจะรีพีทสร้างภาพนั้นให้เรียบร้อยแล้วเราให้เขาให้คะแนนเพราะภาพนั้นก็คือภาพที่เขาได้ในสิ่งที่ต้องการและมีค่าสำหรับเขาและมีผลกระทบกับคนที่สำคัญกับเขาด้วยสมมติวนเวียนอย่างนั้นภาพนั้นให้10คะแนนอันนี้จะเขียนเหมือนกับการตั้งแผนทั่วไปคือแล้วแก็บมันเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่นะฮะพอได้ตรงนั้นปุ๊บแล้วบอกแล้วเราจะขยับไปจะขึ้นเนี่ยตรงนี้นะฮะสิ่งที่สำคัญมากแล้วเราจะใช้เน้นเรื่องภาษาด้วยนะภาษาที่จะใช้ก็คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เริ่มต้นทำได้พรุ่งนี้เลยแม้เล็กน้อยคืออะไรที่จะขยับคะแนนจากตรงนี้ขึ้นไปในเดเรคชั่นนู้น10ตอนนี้ไม่ได้10ให้ขยับอย่างนั้นเงื่อนไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดิสคัสกันว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วค่อยมาทบทวนว่าเมื่อได้ภาพอย่างนั้นแล้วคุณจะเป็นยังไงเมื่อเทียบกับตอนซึ่งภาพนั้นไม่ใช่ภาพสิแต่เป็นภาพที่ขยับจากตรงนี้ขึ้นไปโอเคไหมฮะนั่นเดี๋ยวเราดูอันนี้คือคุยให้เข้าใจภาพก่อน เพราะเดี๋ยวว่าเราดีมอนสเตรตแล้วจะนึกไม่ออกแต่ว่าเราดีมอนสเตรตแล้วผมจะหยุดใช้แบบทำอินทามาเหมือนกันคือจะหยุดเป็นขั้นเพื่อจะบอกว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วและผมจะไม่จำผมอันนี้คือเขียนไว้ว่ามันมีหลายสเต็ปก็จริงแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ทำทุกสเต็ปก็ได้ให้ดูตามโอเคไหมฮะนึกภาพออกนะเอาแค่นึกภาพออกก่อนตรงนี้มีใครสงสัยอะไรก่อนสงสัยอะไรไหมฮะ ถ้าไม่มีถ้างั้นขอให้ทุกคนนึกถึงปัญหาที่ตัวเองเผชิญมานานแล้วอยากจะเปลี่ยนอยากจะจัดการแล้วก็ไม่ได้ทำสักที
จะเป็นปัญหาในที่ทำงานปัญหาชีวิตปัญหาอะไรก็ได้แต่ว่าต้องแชร์ได้นะไม่ใช่แบบปัญหาเรื่องลึกซึ้งเลยที่จะแชร์ไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะให้ทำกันเองด้วยไงถ้าใครมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินไม่ต้องไปอ่านในนี้เอาแม้ว่านี่คืออันที่เขาถามไปทำอย่างนี้เอาโซ่ได้ทั้งนั้นคือปัญหาอะไรก็ได้ลองนึกถึงปัญหาที่เป็นอยู่นานละนะฮะแล้วก็นี่ไงมันเป็นปัญหาที่เดี๋ยวเอาปัญหาของตัวเองนะอย่าไปบอกเอาปัญหาของตัวเองอาจจะเป็นปัญหาเรื่องการที่คุณไปสอนหนังสือก็ได้นะปัญหาของเด็กนักเรียนปัญหาอะไรก็ได้ที่มันรบกวนคุณแล้วคุณก็จัดการไม่ได้สักทีเอาอย่างนั้นอะจนกระทั่งเกือบจะเกี่ยวกับแล้วไอ้เวลา30วินาทีนึกถึงปัญหาแล้วโน้ตไปนิดนึงไม่นั้นเดี๋ยวหลายใจเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนมาแพทิเซียจ้ะแพทิเซียจ๋าเมื่อกี้บอกว่าอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ฟังอ้าวเหรอจริงแบบนึกว่าหูข้างหนึ่งฟังอันหนึ่งหูข้างหนึ่งฟังอย่างนั้นได้ไม่บอกให้นึกถึงปัญหาของเราแล้วโน้ตไปสั้นๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าเนื่องจากพวกเราฉลาดมากเดี๋ยวพอถึงเวลาเราเปลี่ยนปัญหาแล้วก็เปลี่ยนปัญหาอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปไม่ได้นะโน้ตไปสั้นๆเท่านั้นเองนะไม่ต้องนี้เอ๊ะเรามีเป็นเลขคี่เลขคู่เนี่ยเป็นยังไงก็ตามเดี๋ยวต้องให้ทุกคนขออาสาสมัครคนหนึ่งที่จะมาดีมอนสเตรทดีไหมหรือจะเอาพวกเราลองอาสาสมัครตรงนี้ก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวให้เขาไปทำเองนั้นคนที่อาสาสมัครเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ไปคิดอีกปัญหาหนึ่งแถมเข้ามาเอาสักคนหนึ่งไม่ได้น่ากลัวอะไรนะอย่าเอาเรื่องคาวๆมาก็แล้วกันเอาเรื่องปกติมาจะหมายว่าไปเป็นผู้ตอบให้กันใช่เป็นคนที่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนพยายามเซ็ตแต่ดีเลยค่ะเขาจะรู้หรือเขาไม่รู้เดี๋ยวเอาไปขึ้นนั่งแล้วเดี๋ยวให้คนอื่นช่วยบอกมีใครจะแนะนำเอ้ยมีใครจะอาสาแล้วไม่ได้หรือใครสักคนหนึ่งนะฮะปัญหาอะไรก็ได้อ่ะโอเคแน่ใจนะเดี๋ยวมานั่งตรงนี้ขยับได้ไหมครับแต่เดี๋ยวเราจะหยุดเป็นช่วงๆครับเดี๋ยวจะใช้เวลาที่ demonstrate อันนึงที่ดีก็คือเราจะใช้ทำอินทำเอาไปสุดใหญ่เลยเวลา demonstrate นะเพราะว่าเราจะได้บอกสเต็ปได้เวลาในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกสเต็ปได้มันไม่สามารถอย่าไปคุยกับสมมติผมไปหมอไปคุยกับคนไข้บอกว่าคนไข้หยุดก่อนเดี๋ยวมันก็คงไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่ทำแบบนี้มีอาสาสมัครมันจะช่วยไอ้นี่ได้นะเพราะถ้าไม่ทำในชีวิตจริงเลยมันจะไป break เป็นสเต็ปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจะเป็น time in time out โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณบิวหรือบิวมากเพราะว่าเวลาทำ in time out เนี่ยเจ้าตัวเขาต้องมีสมาธิมากเพราะว่าเราไปพอ out ไปแล้วช่วงพออิ่มกลับมาเขาต้องต่อเรื่องเดิมเนื้อไหมฮะเนื้อนะโอเคอ่ะพร้อมที่จะแชร์เขาใช่ไหมฮะปัญหาอะไรนะฮะที่คิดว่าปัญหาคือไม่ออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายต้องถ่ายแหละปัญหาคือไม่ออกกำลังกายมันเป็นปัญหายังไงก็รู้สึกไม่ฟิตแล้วเป็นปัญหายังไงแล้วเป็นปัญหายังไงปัญหายังไงมันรบกวนอะไรเป็นยังไงรู้สึกมันไม่กระปรี้กระเป๋าในการทำงานในการทำกิจกรรมไม่มันไม่คล่องตัวไม่กับพี่กับเปล่าแล้วอยากให้เปลี่ยนไปไหมก็อยากจะให้มันรู้สึกกับพี่กับเปล่าอยากรู้สึกคล่องตัวขึ้นกับพี่กับเปล่าขึ้นกับพี่กับเปล่าขึ้นนี่มันเป็นยังไงแน่หรออธิบายใช่ไหมก็รู้สึกมีความสดชื่นมั้งมีความสดชื่นเมื่อกับพี่กับเปล่าขึ้นและสดชื่นขึ้นมันจะมีอะไรดีขึ้นบ้างเราจะเป็นชีวิตการใช้ชีวิตงานการอะไรต่างๆจะมีความสุขขึ้นยังไงหรือว่าจะมีอะไรดีขึ้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็รู้สึกจะมีพลังงานมากขึ้นในการทำสิ่งต่างๆก็จะกระปี้กระเป๋าปุ๊บคล่องตัวก็จะมีพลังในการทำงานมากขึ้นโอเคถึงขั้นไหนละตอนนี้แป๊บเดียวเองผมไม่ได้ถามสาเหตุว่าทำไมไม่ออกกำลังกายแล้วทำไมไม่ออกล่ะไม่เห็นยากเลยไม่เอาไอ้เหี้ยเขาไม่คนพูดกับเขาอย่างนี้มาเยอะแล้วล่ะนะถูกไหมฮะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแป๊บเดียวก็มาถึงตรงนี้ละตรงนี้แล้วนะฮะโอเคตึ้งกลับมาที่เดิมนะคือว่าที่อยากจะให้เปลี่ยนก็คือว่าจะได้คล่องตัวแล้วก็มีพลังแล้วก็จะได้ทำอะไรจะทำอะไรนะมันจะเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นยังไงนะก็หมายถึงว่าก็
รู้สึกกระตือร้นกระตือร้นเฟรชรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋ากระปี้กระเป๋าเมื่อเรามีความกระตือรือร้นเฟรชกระปี้กระเป๋าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแล้วนะฮะใครจะเป็นคนแรกที่สังเกตที่ไม่นับตัวเองใช่ไหมคะเป็นตอนเปิดเทอมว่าจะเป็นนักเรียนคนแรกที่สังเกตเห็นสมมติว่ามันเปลี่ยนพรุ่งนี้เลยใครจะเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นยากเลยจะเป็นยามที่หน้าหงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเริ่มหวั่นใจอันนี้น้องเริ่มก่อนในชีวิตนี้นี่นะถึงถ้าจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต้องรอนักเรียนตอนเปิดเทอมถ้าจะเปลี่ยนแปลงเร็วๆคนที่จะสังเกตเห็นคนแรกก็คือยาน่ารักดีไม่เป็นไรคือยังไงคุณต้องฟอลโล่เขานะอันนี้ยามที่ว่ามีตัวตนจริงๆใช่ไหมนะโอเคทีนี้เมื่อมีกระปี้กระเป๋าสดชื่นมีพลังดีละนะฮะกระจับกระเฉงดียามเขาจะเห็นคุณยังไงว่าคุณสดชื่นกระจับกระเฉงเขาจะเห็นคุณต่างจากที่เขาเคยเห็นยังไงเขาจะเห็นอะไรที่เขาสังเกตว่าคุณกระจับกระเฉงสดชื่นเขาจะเห็นดูจากอะไรก็เราก็จะทักทายเขาด้วยคำพูดที่มันรู้สึกแบบมีพลังเลยว่าไปยกตัวอย่างสวัสดีครับพี่วันนี้อากาศดีจังเลยเมื่อบิวไปเลยนะฮะเมื่อบิวเนี่ยมีพลังสดชื่นกระปรี้กระเป๋าก็จะทักอย่างสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างวันนี้อากาศดีจังเลยคือยามก็จะเห็นอย่างนั้นถูกไหมยามก็เห็นพูดง่ายคือยามจะต้องบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปถูกไหมฮะนี่คือยามจะเห็นใช่ไหมยามจะเห็นอะไรอีกนอกจากอยู่ๆก็บิวก็ไปทักเขาแล้วก็เขาจะเห็นท่าทียังไงอะไรเขาจะเห็นสังเกตเห็นอะไรไหมที่ในหัวเขาต้องคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเปลี่ยนยาเนี่ยเป็นไงสวัสดีพี่เขาจะเห็นอะไรสีหน้าท่าทางเขาเห็นอะไรต่างไปจากเดิมไหมก็อาจจะเห็นเห็นอะไรยิ้มแย้มมากขึ้นยิ้มแย้มมากขึ้นสดใสมากขึ้นเห็นเราแต่งชุดออกกำลังกายไปโอเคคุยง่ายคือว่าชุดว่ายน้ำคือว่าตื่นแล้วแต่งชุดออกกำลังกายไปลงไปยิ้มสวัสดีพี่อากาศดีนะพี่ครับยิ้มแย้มมากเวลาที่ยามเขาเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นแล้วยิ้มด้วยแต่งชุดออกกำลังกายด้วยแล้วไปทักเขาเลยนี่นะฮะคิดว่าเขารู้สึกไงรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเออคุณน้องเป็นอะไรเนี่ยวันนี้เออความรู้สึกคือสงสัยแปลกใจอย่างเงี้ยโอเคแปลกใจที่ว่านี่คือถึงขั้นแบบว่าตกใจกลัวหนีป่ะหรือว่าก็อาจจะแบบแปลกใจแล้วก็ทักทำไมวันนี้คุณน้องอารมณ์ดีจังเขาจะท่าอารมณ์ดีจังหมายถึงว่าเขาแปลกใจในทางที่ค่อนข้างถ้าในเชิงของความสัมพันธ์ก็คือเป็นในทางโพสิทีฟคือแปลกใจแล้วก็ทักกลับมาเอ๊ะทำไมน้องทำไมวันนี้อารมณ์ดีจังดีจังที่ว่านี่คือทั้งยิ้มด้วยกระฉับกระเฉงแต่งชุดกีฬาโอ๊ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเวลาที่เราเปลี่ยนไปแบบนั้นแล้วก็ยามเขาเห็นอย่างนั้นเราทักเขาเขาทักเราเรายิ้มแย้มแจ่มใสนี่เราเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกก็รู้สึกดีรู้สึกดีที่ว่านี่ในแง่ของพลังเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเทียบกับก่อนหน้าที่ไม่เป็นแบบนี้หมายถึงพลังงานใช่ใช่เพราะเห็นบอกว่าอยากจะมีพลังก็รู้สึกสดชื่นรู้สึกสดชื่นหมายถึงว่ามีมากกว่าเดิมหรือเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมเมื่อเทียบกับก่อนมากกว่าเดิมถึงขั้นไหนละแล้วคุณรู้สึกยังไงโอเคไปถึงขั้นคือขั้นที่หนึ่งเนี่ยไอ้ขั้นที่หนึ่งเนี่ยเกือบจบละถูกไหมฮะโอเคเห็นขั้นกระบวนการไหมเราไม่ได้วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาแล้วบอกว่าเขาต้องการอะไรเรา address สิ่งที่เขาต้องการใช้คำของเขาให้มากที่สุดสังเกตไหมฮะเราใช้คำของเขาให้มากที่สุดเราเช็คเลยว่าเขาใช้คำว่าอะไรอะไรต่างๆ
แล้วก็เราก็บอกว่าแล้วถ้าเขาได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะดีไงเพราะว่าไม่นั้นเราไม่แน่ใจมีคุณค่าจริงเปล่าส่วนใหญ่เนี่ยคนตกมาตายตัวที่ไม่เช็คไม่ได้ใส่แวลูเข้าไปในเป้าหมายเขาโอเคไหมฮะพอได้ตรงนั้นปุ๊บคุณสังเกตเวลาเขาพูดตรงนั้นเนี่ยหน้าเขาเป็นยังไงเนื้อออกไหมฮะคือประเด็นคือจริงๆเวลาที่คุณทำ growth mindset action plan เนี่ยมันจะหลุดมาตั้งแต่สร้างภาพได้โอเคไหมฮะสร้างภาพได้เมื่อกี้คุณเห็นผมรู้ว่าคุณเห็นคุณจะเห็นเลยว่ามันเริ่มสดชื่นมันเริ่มขำอะเริ่ม energy มันมาเลยทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ใส่ชุดกีฬาทีนี้เสร็จแล้วเราก็ทำไงเราก็พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บพอมาได้คือก็อ้าวเหมือนเนาะนึกภาพเขาใส่ชุดกีฬาเลยโอเคไหมเสร็จแล้วยังไงต่อสิ่งนั้นพอไปเปลี่ยนปัญหาเป็นความต้องการใส่คุณค่าเข้าไปใช่ไหมฮะก็แบบสังเกตคำที่เขาใช้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่คำว่าความสุขเขาใช้คำว่ามี energy มีพลังถูกไหมฮะโอเคอันนี้คือ value ของเขานะเสร็จแล้วเราก็บอกใครจะเป็นคนสังเกตเห็นบิวนี่ก็เด็ดมากอย่าไม่เป็นไรอย่าเพื่ออย่าคนที่เขาลิสต์ขึ้นมาต้องถือว่าคนนั้นสำคัญเพราะอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่ายามหล่อไม่หล่อแต่อย่างน้อยในชีวิตเขาก็มีกี่ยามทีนี้พอเราได้คนคนนั้นแล้วใช่ไหมฮะเราก็ทำยังไงเราก็บอกว่าคนคนนั้นเห็นยังไงว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วเขาบอกเขาพูดเขายิ้มเขาพยายาม explore ตรงนี้เยอะๆนิดนึงว่าเขาเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกเพื่อให้มันเห็นภาพเพราะว่าการที่เห็นอะไรมันจะเป็นภาพเขาจะมีภาพของเขาเองด้วยเสร็จที่เราก็จะมีภาพยามด้วยถูกไหมเราก็บอกเมื่อยามเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยยามจะรู้สึกยังไงโอเคไหมส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตรงนี้เปลี่ยนไปทาง positive อีกคนนึงมันก็คง positive แต่ยามคงช็อกถูกไหมฮะ ไม่เป็นไรเขาอาจจะตกใจงงแต่แล้วเขางงแบบไหนอะนะฮะก็จะงงแบบในมาทาง positive ถูกไหมเพราะเขาทักกลับโอเคไหมฮะแล้วเราทักกลับแล้วคุณเป็นยังไงเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้สังเกตบนทางว่าแล้วพลังมันเป็นยังไงเพราะว่าคุณค่าเขาอยู่ตรงที่ energy ถูกไหมเพราะงั้นคุณก็พยายามใช้คำของเขาพยายามใช้คำมากที่สุดก็ถึงตรงนี้แหละโอเคไหมฮะก็จบขั้นตอนที่หนึ่งแป๊บเดียวแม่นะถ้าเราไม่เอาทามินทามเอาเมื่อกี้นี้ก็เสร็จไปตั้งแต่2นาทีแล้วโอเคไหมฮะอ่ะทีนี้ขั้นที่2นะคือตั้งทางละกลับมาได้แล้วยังกลับมาแล้วนี่ยังโหมดนี้คือโหมดเดิมนึกออกไหมฮะโหมดอย่างเงี้ยโหมดเดิมนะโอเคอันนี้เมื่อคุณเปลี่ยนไปนะฮะเมื่อคุณตื่นเช้ามาคุณจะเช้าหรือเย็นก็แล้วแต่คุณก็สั่งชุดกีฬาแล้วคุณก็ลงไปคุณก็ทักยามคุณก็ยิ้มเออพี่ยามยังไงเออเนี่ยอากาศดีนะยามก็ตกใจแล้วก็ยิ้มอาจจะยิ้มด้วยดาวเอานะยิ้มยังไงด้วยไม่รู้แล้วก็หันมาทักคุณบอกเออดูอารมณ์ดีดูกระฉับกระเฉงดีอะไรเงี้ยคุณก็รู้สึกมีพลังมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วคุณก็รู้สึกดีขึ้นอันนี้นึกภาพตรงนั้นออกสมมติตอนนั้นแบบนั้นเนี่ยคุณมีพลังถ้าเป็นอย่างนั้นทุกวันนะสมมตินะมีพลังทั้ง10เลยจะพลังหรือความสุขหรือความกระฉับกระเฉงอะไรเนี่ย10คะแนนตอนนี้ประมาณสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือก่อนนั้นสัก4อันนั้นคือตอนนั้นคือ10ตอนนี้คือ4 นึกภาพ10ได้ใช่ไหมโอเคคุณลงมาปุ๊บรู้พร้อมวิ่งแต่ตอนนี้4คะแนนนั้นสิ่งที่คุณสามารถเริ่มทำได้พรุ่งนี้เลยที่ทำให้มันขยับจากสี่ขึ้นไปจะขึ้นไปเท่าไหร่ก็ได้นะฮะจะเป็น5หรือแม้แต่ 4.2 4.3 ได้หมดแต่ขอให้ขยับจากสี่ขึ้นไปเป็นในทิศ10อยู่ตรงให้ขยับไปสิ่งที่คุณสามารถเริ่มทำได้พรุ่งนี้เลยคืออะไรก็ทำความรู้สึกตัวเองให้ทำยังไงทำยังไงหมายถึงว่าคุณจะทำยังไงที่จะออกไปวิ่งคุณตื่นเช้าแล้วออกไปวิ่งคุณตื่นปุ๊บปึ้งไปเลยหรอต้องแบบค่อยๆเป็นทีละสเต็ปไม่รู้ฮะนึกภาพผมอยากจะนึกภาพว่าคุณจะทำอะไรบ้างที่คุณสามารถเริ่มได้พรุ่งนี้เลยคุณจะตื่นต่างจากเดิมไงก็ตั้งนาฬิกาปลุกได้ไหมครับปลุกกี่โมงฮะสักหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งพอปลุกแล้วยังไงต่อสิ่งที่คุณจะทำปลุกแล้วที่จะขยับจากสี่ขึ้นไปปิดนะครับปุ๊บแล้วก็ไปล้างหน้าแล้วก็หยิบชุดพร้อมวิ่งโอเคค่ะ
อย่าลืมใส่นะฮะเออเก็ใส่จุดด้วยโอเคเสร็จแล้วก็กดลิฟต์ลงมาข้างล่างโอเคแล้วคือเราก็ได้เจอยามสนใจสมมติว่าเมื่อคือสิบนี่คือตรงนั้นนะฮะแล้วตอนนี้4เมื่อคุณตื่นเช้ามา6:30ปิดนาฬิกาปลุกหยิบชุดใส่ชุดแต่งเท้าอะไรเรียบร้อยก็ลงไปข้างล่างเลยนะฮะเมื่อมันเกิดขั้นถึงขนาดนี้ขึ้นเนี่ยคุณคิดว่าจาก4จะเป็นเท่าไหร่จาก4ก็สัก7แล้วค่ะจาก4เป็น7นี่ยังไม่ได้ออกไปวิ่งมันแค่หยุดแค่เจออย่างเนี้ย7ถึงไหนละถึงทางไหนละยาวยาวยาวแล้วอันนี้ผิดเป้าหมายหรือเปล่าถึงไหนละจะยาวจะเป็นเจ็ดเลยค่ะไม่ใช่ขั้นไหนแล้วนี่ก็ยังติดอยู่ที่ยาวเนี่ยโอเคเลยไปแล้วใช่แล้วผมถามแล้วว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยเมื่อไม่ได้ภาพนั้นแล้วเนี่ยการเปลี่ยนเป็นยังไงถูกไหมฮะเพราะตอนสุดท้ายนี่คือทวนเฉยๆโอเคไหมฮะถูกไหมฮะแค่นี้นะทีนี้ถามนิดนึงทีนี้อันนี้จะถามเล่นๆละถามทั่วๆไปที่ว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังนี่นานหรือยังอันนี้ถามนอกเรื่องแล้วถ้าเป็นวิ่งก็โดยภาพรวมที่เรารู้สึกเราเฉยๆตอนแรกที่ว่านะฮะนานเล่นตั้งแต่เข้าที่ฟอร์แฮนด์ก็4-5 เดือนแล้วโอเคตอนนี้มีความตอนนี้มั่นใจมากขึ้นมั่นใจเท่าเดิมหรือมั่นใจน้อยลงว่าเราจะเปลี่ยนไปแล้วเราจะไปออกกำลังได้ทุกอย่างคิดหมดเลยเนาะก็มากขึ้นนิดหน่อยเออโอเคมากขึ้นนิดหน่อยโอเคฝ่ายคือตรงนี้ถามไปอย่างนั้นเองเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้โดยกระบวนการแหละว่ามันเวิร์กได้โอเคไหมฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีภาพมันอยู่มีข้อสังเกตอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะให้ทำเองละโอเคขอบคุณมากพี่ครับสวัสดีครับระวังนะพวกนี้จะตามไปที่หอจะไปดูว่าอย่างมีข้อสังเกตอะไรบ้างครับมีข้อสังเกตอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำมันมีเวลาอีก40 นาทียากไหมเราต้องฟังเห็นมั่นใจแล้วก็ทวนความให้ครบทุกอย่างเพราะว่าบางทีเวลาเราให้คนคิดไปด้วยระหว่างที่เขาคิดเราพอถ้าสมมติเราเริ่มถามคำถามใหม่โดยที่ยังไม่ทวนอาจจะลืมภาพเก่าที่จินตนาการสังเกตไหมฮะเราพยายามใช้ภาษาของเขาให้มากที่สุดนะฮะและพยายามให้เป็นภาพที่มันคอนกรีตอะเป็นรูปธรรมให้เป็นอิมเมจให้มากที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นคำว่า action plan มันราวกับว่า act แล้วถ้าอยู่จะ motivate เขาอยู่ก็ต้องใช้ภาษาของเขาคุณค่าของเขาถูกไหมฮะบ้านเขาภาพเขาคนของเขาเพราะฉะนั้นมันก็ถึงจะ move เขาได้และอีกมีข้อสังเกตอะไรอีกที่สำคัญตอนที่ขั้นที่สองขั้นที่สองคือการสร้างทางมีประเด็นไหนที่เป็นคีย์ที่สำคัญสเกลลิ่งคือการให้คะแนนถูกไหมฮะการให้คะแนนเนี่ยตอนให้คะแนนก็สร้างภาพอีกเราย้ำภาพเดิมของเขาที่เขาอยากจะได้ว่า10โอเคไหมฮะแล้วเราก็เขียนนึกแกะว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเราทำไงเราบอกสเต็ป1สเต็ปขึ้นไปครับเราใช้คำว่าผมบอกเลยว่าตรงนี้เราใช้คำที่สำคัญมากคือเราฟิกซ์แทบจะฟิกซ์คำเลยทำนองว่าอะไรไม่ใช่ได้ทุกอย่างสิ่งที่คุณสามารถเริ่มทำได้หนึ่งอย่างคืออะไรคุณสามารถทำได้หนึ่งอย่างคืออะไรที่เหลือก็เป็นแค่เติมๆไปที่ทำให้คุณขยับจากตรงนี้ขึ้นไปในทิศทางที่จะไปสู่สิบไม่ได้บอกว่าสิบแถมกลัวไม่เข้าใจ5ก็ได้นะหรือแม้แต่จุดทศนิยมก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนเพสเขาไม่เท่ากันถูกไหมฮะเราขอให้เขาขยับ growth mindset คือขอให้คุณขยับไปข้างหน้าความสำเร็จไม่อยากจะทุกคนเป้าหมายมีไว้ set direction เท่านั้น
ชาตินี้ไม่ถึง10ก็ไม่เป็นไรแต่เธอต้องไม่ใช่4โอเคมั้ยโอเคนะประเด็นอยู่ตรงนั้นนึกภาพออกนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาเทียบว่าเมื่อคุณได้ภาพนี้แล้วตอนนี้เราให้ภาพนี้แล้วไม่ใช่ภาพ10แล้วภาพที่เขาขยับสังเกตผมทวนเขาเลยคุณตื่น 6:30 กดนาฬิกาปลุกใส่ชุดเดินลงไปข้างล่างคะแนนเปลี่ยนจาก4เป็นเท่าไหร่ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจนะน่ารักดีเหมือนก็ถูกสะกดจิตกันหมดคือพูดอะไรก็แบบก็ประมาณนี้โอเคไหมนึกภาพออกนะตอนนี้บิวก็จะต้องคิดถึงปัญหาอีกปัญหาหนึ่งแทนแล้วเพราะเดี๋ยวต้องจับคู่ทุกคนมีคู่ป่ะ1 2นับ2ไปเลยนะจะได้ไม่ต้องยาก2 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 2
อย่าตกใจคนที่1 2 1 2เพราะงั้นคุณบอลก็1นี่ก็2โอเคมั้ยถ้างั้นเอาคน1เป็นคนเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่เป็นอ่ะคน1เป็นคนถามก่อนเป็นคนเซตแผนก่อนเพราะเมื่อกี้นี่ถูกถามถูกมั้ยฮะคน1ก่อนนะฮะให้บอกปัญหาหันหน้าเข้าหากันนิดนึงเพราะว่าจะได้เสียงไม่ตีกันมากแล้วก็ให้เริ่มทำไปเลย ไม่ต้องกลัวนะฮะว่าจะมิสสเต็ปไหนเพราะยังไงที่อีกหน่อยคุณจะต้องไปสุดปัญหานี้จะเป็นปัญหาอะไรเนี่ยที่คุณเขียนไว้ก่อนเมื่อกี้นี่แหละนะฮะอีกแล้วจะเป็นปัญหาที่โรงเรียนอะไรนะเดี๋ยวผมจะลองช่วยฟังดูผมจะให้เวลาเอาเวลาเท่าไหร่ดีฮะ5นาทีพอไหมเพราะนี่ไม่มีทำอินทำเอาแล้วให้เวลา5นาทีนะครับมีอะไรมีข้อสงสัยอะไรก่อนไหมก่อนที่จะเริ่มมีไหมครับ5นาทีคือ1คน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 นะฮะ5นาที1คนก็คือคน1เป็นคนช่วยคน2วางแผนคน2เป็นคนเสนอปัญหาโอเคไหมครับและ5นาทีนี่คือรอบนี้เราไหวนะ5นาทีพอไหวนะได้แค่ไหนแค่นั้นนะเริ่มเลยครับการที่เขียนสารต่อว่าอยากจะเป็นคนที่เขียนคำสมมติว่าอยากจะเป็นคนที่เขียนสื่อไปทางที่แบบว่าอยากจะเป็นคนที่ไม่ใช่จากการที่จะเป็นคนที่ได้แล้วก็ถ้าใครทำได้ก็ไม่กล้าทำแบบนี้ได้เรื่องเดียวว่าอะไรขึ้นที่ไหนอยากจะทำคนอื่นอยากจะเปลี่ยนใจคนอื่นอยากจะพูดถึงคนอื่นว่าจะต้องทำความดี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 ต้องทำคนเวลาคืออยู่ชั้นสองเซลล์โรงเรียนมีข้อสงสัยอะไรบ้างก่อนไหมจะได้ขยับไปอีกรอบหนึ่งมีข้อสงสัยอะไรไหมฮะมีคำถามอะไรไหมครับหรือว่ามีสะดุดขั้นไหนบ้างไหมมีป่ะยากไปป่ะมีตรงไหนที่รู้สึกว่ายากเวลาน้อยไปอ๋ออันนั้นไม่ใช่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหรือจะอยากทำต่ออีกคนเดิมขออีกนิดนึงอีกนิดนี้2 นาทีได้อีก2 นาทีบ่อยไหมให้เวลาอีก2 นาทีทำอีกกับลูกหน่อย2 นาทีมีข้อสงสัยหรือมีตรงสะดุดตรงไหนบ้างไหมเพราะเดี๋ยวเราจะได้สลับกันบ้างนะจะได้เห็นไหมฮะเตรียมแต่มันโฟล์ไปได้ไหมโฟล์ได้ที่ผมสังเกตด้วยก่อนที่เดี๋ยวเราจะขยับไปอีกรอบนึงบางทีเนื่องจากเราบอกว่าเราไม่เน้นปัญหาใช่ไหม
แต่เราบอกว่าปัญหาเนี่ยมีไว้เพื่อที่จะเข้าใจเฉยๆถามบ้างก็ได้นะถ้าเรายังไม่เข้าใจ คือบางทีก็พูดถึงปัญหาเราถามว่ามันเป็นปัญหายังไงเหรอคือเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถึงตรงนี้เลยในชีวิตจริงเนี่ยเจ้าตัวเขาจะรู้สึกว่าที่อยู่ไม่สนใจปัญหาฉันเลยเหรอคืออยู่ต้องถามเขาที่นึกว่ามันเป็นปัญหายังไงมันมีรายละเอียดยังไงได้บ้างแต่สิ่งที่ต้องระวังคือจะลงไปวิเคราะห์สาเหตุอันนั้นเท่านั้นเองที่เราพยายามหลีกเลี่ยงแต่ไม่ใช่จะไม่ถามเลยนะเพราะเห็นสังเกตว่าไปเร็วมากในขั้นแรกปุ๊บไปตรงความต้องการละเพราะในชีวิตจริงเนี่ยคือไม่มีใครอยากที่จะแบบเขาอินกับปัญหาเขามานานอ่ะเขาก็ยังอยากจะให้เราฟังนิดนึงแต่ให้เข้าใจว่า objective ของเราคือเพื่อเข้าใจไม่ใช่วิเคราะห์หาสาเหตุเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเวลาเราวิเคราะห์ปัญหาเรื้อรังที่วิเคราะห์สาเหตุเรื่อยๆในที่สุดมันจะจบลงที่ว่าก็งบประมาณไม่มีก็ครูไม่พอก็งานเอกสารมันเยอะก็ผู้อำนวยการไม่ดีมันจะลงไปกับสาเหตุตรงนั้นแล้วก็จะจบลงที่ blaming โอเคไหมฮะแต่พอเราชิฟต์จากปัญหาเป็นความต้องการเป็นความต้องการของใครของเขาจะ blame อะไรอ่ะถูกไหมฮะเมื่อเราถึงไม่นั่นแหละชิฟต์ไปอันนี้คืออันหนึ่งที่สังเกตเห็นนะฮะอีกอันหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คืออ๋อเวลาที่เขาบอกว่าอยากจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วอีกคนนึงสังเกตเห็นอะไรเดี๋ยวบางทีเขาบอกว่าก็สังเกตเห็นเรามีความสุขขึ้นเราดีขึ้นสมมติเนี่ยนะฮะสิ่งที่สำคัญคือมันเป็นคำที่เป็นนามธรรมมันไม่เห็นจริงเพราะฉะนั้นอย่างที่มาบอกจะต้อง measurable ไม่ต้องเห็นนี่ถึงบอกว่าเขาเห็นอะไรเพราะฉะนั้นสมมติเขามีความสุขขึ้นเอ๊ะเขาจะดูได้ยังไงว่าคุณมีความสุขเขาดูจากอะไรโอเคไหมเพราะว่าอย่าลืมว่ามันเป็นกิจกรรมสร้างภาพจริงๆนะสร้างภาพคือสร้างภาพสร้างภาพคือไม่จริงคือมันจะต้องเห็นภาพมันถึงจะ motivate ได้โอเคไหมฮะเพราะงั้นคือเป็นงั้นเพราะนั้นมันก็มีความสุขขึ้นที่มันจะนึกไม่ออกหรือถ้าเขาบอกว่าก็จะได้ไม่ขี้เกียจสมมตินะฮะจะต้องเปลี่ยนนะฮะถ้าแทนที่จะขี้เกียจแล้วจะเป็นยังไงล่ะขยันสมมติจะดูยังไงหรือว่าขยันเขาจะเห็นยังไงเวลาคุณขยันขึ้นมันเป็นยังไงคือต้องให้เห็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าคนจำนวนมากติดคือใส่คำว่าไม่แล้วจบแล้วไงนี่หรอไหมไม่ผัดวันประกันพรุ่งปัญหาตอนแรกคือผัดวันประกันพรุ่งแต่แล้วก็คือไม่ผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็ต้องบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่ผัดวันประกันพรุ่งแล้วจะเป็นยังไงแทนหรอนี่หรอไหมฮะมันจะเป็นยังไงภาพที่ไม่เหม็นมันจะเป็นภาพคือมันต้องเป็นภาพนะฮะโอเคไหมแล้วก็สมมติว่าได้ภาพ10แล้วแล้วตอนนี้5นะฮะไม่ใช่บอกจาก5ไปเป็น10ทำยังไงไม่เป็นไกลไปนะฮะมันลำบากไปนิดเราอย่าลืมคีย์เวิร์ดนะฮะคือว่าสิ่งที่คุณสามารถเริ่มทำได้พรุ่งนี้เลยที่จะทำให้ของคุณตรงนี้ขยับขึ้นไปแล้วถ้าคุณดูแล้วปัญหานั้นแหละของคนนั้นเนี่ยดูมันแบบโอ้โหทุรนทุรายรุนแรงเป็นมา3ชาติแล้วก็บอกว่าจากสมมติจาก5นะก็จาก5เป็นแม้แต่ 5.2 5.3 ก็ได้นะเอาสิ่งที่คุณสามารถทำได้พรุ่งนี้เลยอ่ะคืออะไรแล้วบางทีน้องอาจจะบอกว่าก็แค่ลิสต์มาก่อนว่าจะทำอะไรสมมตินะแค่ลิสต์สมมติแค่นั้นก็ได้นะฮะสมมติเขาได้แค่นี้ก็แค่นี้สมมตินะเราก็บอกอ่ะเมื่อคุณลิสต์จริงๆละได้ลิสต์จริงๆละนะฮะได้ลิสต์จริงละจาก 1.5 จะเปลี่ยนเป็นยังไงสมมติถ้าจะขยับขึ้นนิดนึงอัน 1.56 fine โอเคไหมฮะไม่เป็นไรขอเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้คิดว่าความสำเร็จคือเป้ามันต้องได้แต่จริงๆสิ่งที่สำคัญของ growth mindset คือ progress โอเคไหมฮะก็เกิดนิยามของคุณอะเนี่ยก็อยู่แถวๆเนี้ยถูกไหมฮะคือมันต้องไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าโถเอ้ยมันจะรู้ได้ไงพรุ่งนี้เราจะตายก็ได้เป้า100ปีก็จะไม่ได้แต่ว่าทุกวันเรา progressโอเคไหมฮะนั่นคือหมายเลขอ่ะทีนี้รอบถัดไปต่อไหมถ้างั้นจะให้สัก7นาทีไหม7นาทีเลยนะโอเคไหมครับไหวไหมสลับกันนะครับเริ่มเลยฮะ7นาทีI'm sorry.
ทบทวนเองได้ถึงตรงนี้เดี๋ยวเราจะวันนี้อาจจะเป็นวันแรกที่เราได้ไปกินข้าวประมาณเที่ยงนิดปกติเราได้กินเป็นเที่ยงก่อนทีนี้เมื่อวานใช่ไหมตอนที่สุดลายเนาะตลอดเวลาทีนี้เมื่อกี้นี้เราพูดถึงปัญหาของเราเองส่วนใหญ่ถูกไหมใช่ไหมครับแล้วถามนิดนึงจากประสบการณ์เมื่อกี้เนี่ยนะที่เพื่อนเขาช่วยเราเนี่ยคุณมองปัญหาที่อยู่กับคุณมานานต่างไปยังไงครับคุณรู้สึกกับมันต่างไปจากเดิมยังไงครับรู้สึกต่างไปจากเดิมหรือเปล่าก่อนดีกว่ารู้สึกยังไงครับถึงยกมืออันนี้พูดก่อนนี่ยกมือก่อนโอเคเดี๋ยวอย่างของเรามันเหมือนเราอย่างแรกเราเห็นปัญหาของเราชัดมากขึ้นอะอย่างตอนแรกเราแค่คิดว่าปัญหาของเราคืออันนี้แต่พอเพื่อนให้เราพูดมันเหมือนทำให้เราต้องคิดว่ามันเป็นความต้องการของเราจริงๆอะมันเป็นยังไงเราอยากให้มันเป็นรูปแบบไหนมันเหมือนภาพมันชัดขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้เราเหมือนคิดเป็นระบบวางแผนที่จะไปให้มันดีขึ้นโดยที่บางครั้งเพื่อนเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาแค่ทวนความของเราแต่มันเหมือนว่าเราได้ทบทวนกับตัวเองแล้วแบบวางแผนให้มันเป็นระบบมากขึ้นเห็นเยอะขยับพยักหน้าแล้วก็ขยี้ตาตรงไหนฮะที่จะสื่อคือพยักหน้าหรือขยี้ตาพยักหน้านี่คือไม่ได้เห็นด้วยใช่ไหมรับรู้ตาโอเครับรู้แล้วก็ตาขยี้ตาแปลว่าตามเมื่อกี้คุณจะพูดหรือพูดไปแล้วอ๋อก็จะบอกว่ามันปัญหาตอนนี้มันดูเหมือนกับหนักใช่ไหมดูแบบเป็นเรื่องใหญ่แต่ตอนเราได้ออกมาพูดกับเพื่อนหรือว่าทำตามขั้นตอนเหมือนที่ครูแพนวนบอกเนี่ยมันดูแบบว่าปัญหามันง่ายขึ้นมันแบบถ้าเราทำแค่นี้มันก็ผ่านไปแล้วอย่างเงี้ยครับคือผมไม่ได้ฟังเนื้อหามากผมฟังแต่เสียงเขาเล่นดิมีอื่นไหมมีไหมไม่เราฟังเนื้อหาฟังไม่ได้ฟังแล้วคนอื่นมีไหมที่มีอะไรจะแชร์ช่วยนะก็รู้สึกเห็นด้วยกับแพนวันคือทำให้เราเหมือนนอกจากเห็นปัญหาชัดขึ้นเรายังเห็นสามารถจินตนาการภาพของเราว่าถ้าเราแก้ไขไปแล้วแล้วเราจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของอันท้ายสุดที่ให้ถามย้ำว่าแบบเรามั่นใจไหมว่าเราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนทำให้เราแบบมีความคิดเล็กๆว่าเฮ้ยมันต้องได้สิอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเราให้คะแนนตัวเองไว้เท่านี้แต่ว่าจริงๆแล้วคะแนนเต็ม10อย่างเงี้ยค่ะเพราะเพื่อนเนี่ยมาทบช่วยกันทบทวนปัญหาของเราย้ำถามว่าเรามั่นใจไหมว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้มันก็ทำให้เราเหมือนมีแรงฮึดขึ้นมาว่าแบบมันต้องเต็ม10ในวันนึงอะไรถ้าเราไม่ตายก่อนถูกไหมโอเคฮะเมื่อกี้เห็นพยักหน้าหรือเปล่าไม่รู้คือใครอยากพยักหน้าผมเห็นหมดอะเอาพูดได้พูดเชิญใครกันเอาประสบการณ์ตัวเองเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรกับปัญหาของเราคือไม่ต้องจับตัวอย่ามาจับนะไม่ใช่เพราะว่าคือเหมือนแบบว่าเหมือนมันได้ปลดล็อกอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่เหมือนแบบมันเลื้อรังพอมันเลื้อรังแล้วมันเราก็มองว่าเหมือนแบบเราก็ละเลยปัญหาตรงนั้นแต่พอมันได้แบบหยิบยกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเหมือนพอมีคนที่มาช่วยทำให้กระจ่างทำให้เห็นชัดมากขึ้นเนี่ยค่ะมันเหมือนแบบมันอย่างแรกเลยเราสบายใจมันได้ปลดล็อกแล้วมันก็มองเห็นว่าทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถพลิกปัญหานั้นอ่ะกลับมาแล้วทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้มันดีขึ้นหยิบปัญหามันมาไม่ใช่ปัญหามองว่าเป็นการพัฒนาตัวเองได้เนี่ยค่ะหยิบยกคุณค่ามันได้นี่น่าสนใจคือเมื่อกี้บอกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหามันเป็นสิ่งที่เราจะพัฒนาได้มันมีใครคิดว่าเข้าใจและจะขยายความตรงนี้แทนเพื่อนได้ไหมหรือว่าทุกคนเห็นคล้ายๆกันอย่างนี้ไหมครับคือรู้สึกว่าการพูดคุยในลักษณะเนี้ยไม่มีลักษณะของการตัดสินคือบางครั้งเวลาเราคุยปัญหากันเนี้ยมันจะมีการตัดสินอยู่ว่าถูกผิดดีไม่ดีแต่อันเนี้ยคือเหมือนกับมันเป็นการรับรู้ว่าคนคนนั้นเห็นว่าเป็นปัญหานะแต่เราข้ามการตัดสินไปเลยเราไปดูว่าแล้วจะทำยังไงให้ปัญหานั้นมันหายไปมันดีขึ้นก็คือเราพูดถึงความต้องการมันก็เลยเป็นลักษณะว่า
เมื่อเราพูดถึงปัญหาแล้วมันกลายเป็นการพัฒนามากกว่ามองพยักหน้าแต่ไม่ได้ขยี้ตาก็จะบอกว่าอะไรฮะเราลืมก็เห็นด้วยอะค่ะกับพี่มิตรเพราะว่าถ้าเรามองมันเป็นปัญหาเราต้องแก้มันเราจะหาทางแก้ไขมันแต่ถ้าเรามองเป็นความต้องการเราแค่อยากจะให้มันมีเพิ่มขึ้นเฉยๆเราเลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นการกบปิดหรืออะไรแต่ว่าแค่อยากให้มันมีมากเพิ่มมากขึ้นอืมใช่มีเสริมได้ด้วยค่ะคือพยายามจะไม่เอาตัวเองปกติจะชินมากที่เราเองไปอยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าพยายามจะรักษาโฟลว่าคำถามมันต้องเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เพราะปกติโค้ชน้องอ่ะเราก็จะมีเซตคำถามอยู่แล้วที่เราจะถามเขาแต่ว่าสิ่งที่ต่างไปคือเราต้องอยู่ลงไปคุกคีกับเขาด้วยแล้วก็รู้สึกอินไปเขาแต่ว่าอันนี้พยายามจะถามเป็นคำถามให้มันเคลียร์ที่สุดว่าตามนี้เลยค่ะแล้วก็สิ่งที่สะท้อนได้ก็คือทุกคนอ่ะมีเวในการแก้ปัญหาตัวเองแต่ว่าแค่แบบยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่เคลียร์ direction แต่การที่เป็นอย่างนี้แล้วเราไม่เอาลมของเราหรือการตัดสินที่พี่วิทย์บอกอะลงไปร่วมด้วยมันทำให้ตัวเขาเองอะก็สามารถเคลียร์เส้นทางที่ชัดเจนขึ้นได้ด้วยตัวเขาเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นกระบวนการที่น่าสนใจอะแล้วคนที่เป็นคนถามเองอะก็ไม่รู้สึกทุกข์ไปกับคนนี้ด้วยอะเขาก็รู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยเออคิดว่าเพราะอะไรเราถึงไม่ทุกข์ไปกับเจ้าของปัญหามากนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเอาเมื่อกี้ทุกคนประสบการณ์แบบนี้เดี๋ยวป่ะเราไม่ได้รู้สึกทุกข์กับปัญหามากใช่ไหมเออไม่ใช่ว่าเราแรงน้ำใจนะถูกไหมเราไม่ได้นั้นหรอกเพราะผมบอกแล้วตั้งแต่แรกบอกว่าฟังเขาด้วยนะจะได้เข้าใจก่อนนะว่าปัญหาคืออะไรแต่ว่ามีไว้เข้าใจเฉยๆใช่ไหมเออแต่รู้สึกใช่ไหมว่าเราไม่ได้ไปทุกข์กับเขามากทุกคนรู้สึกงั้นป่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะช่วยกันแก้ใช่ไหมเข้าใจค่ะเออแต่เข้าใจเขาอืมเพราะเราไม่ได้เป็นคนเสนอทางแก้เขาหรือเปล่าเขาปกติเวลามีคนมาปรึกษาอะไรเขาจะชอบถามเพราะว่าจะแก้ยังไงแล้วพอเราต้องคิดว่าเฮ้ยต้องแก้แบบนี้แบบนี้นะเราก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายไปหมดเลยในสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนครั้งนี้เหมือนกับเป็นการที่เพื่อนมาปรึกษาแล้วเราช่วยกันคิดชวนกันคิดว่าคุณจะทำยังไงดีนี่มันเป็นปัญหาของคุณนะคนที่จะแก้ได้มีแต่คุณนะเราไม่ได้เป็นคนแก้ให้เขาหมายถึงว่าเป็นความต้องการของคุณใช่ค่ะแต่มันเป็นความต้องการของคุณแล้วก็และสิ่งที่คุณอยากจะทำสิ่งที่คุณสามารถทำได้คือผมสังเกตว่าเราเน้นตรงนี้เยอะบ่อยมากเลยนะเพราะผมสตริกคำเลยสิ่งที่คุณสามารถทำได้ไม่ใช่บอกว่าสิ่งที่ฉันจะบอกว่าอะไรน่าจะทำใช่ไม่มีถูกไหมเราก็ไม่ได้เหนื่อยเราก็ไม่ได้ต้องกังวลเราไม่ได้แต่ว่าเขาก็โอนเรื่องของเขาเองเขาเป็นเจ้าของเรื่องของเขาแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องเป็นเจ้าของปัญหาแต่ว่าเขารับผิดชอบความต้องการของเขาอย่างที่ม่อนบอกก็คือว่าเออก็เนี่ยก็เขาต้องการอะไรอ่ะเขาอยากจะไปตรงไหนล่ะแต่ไม่ใช่ไม่ใส่ใจปัญหาเพราะมันก็มาจากปัญหาแต่ว่าเราเปลี่ยนมุมมอง growth mindset ไม่ได้มองปัญหาเป็นสิ่งที่ดึงรั้งไว้ใช้ปัญหาเป็นแค่แพลตฟอร์มเห็นไหมฮะและเป็นแพลตฟอร์มในการที่จะกระโดดขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นกลไกก็คือมันจะเน้น progress เน้น progress ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เราก็เชื่อมั่นในตัวเขาเพราะมนุษย์ทุกคนก็ต้องมี potential กันใช่ไหมฮะ10เนี่ยถึงแม้จะดูเป็นเป้าแต่ growth mindset ใช้มันเพื่อกำหนด direction เท่านั้นไม่ใช่จะเป็นจะตายไม่ใช่ว่าอู้ยังขาดอีกตั้ง6นะไม่ใช่เราสนใจแต่เพียงว่าจาก4เนี่ยถ้าจะเป็น 4.1 คุณทำยังไงส่วนใหญ่เจ้าตัวเนี่ยเกินไปตั้งเยอะเมื่อกี้นี่ลงมาเจอยางก็ไปตั้ง7แล้วใช่ป่ะ ยังไม่ทันไปวิ่งเลยอ่ะ แต่ทั้งหมดเนี่ย โทษที่สอไทยละคือสังเกตไหมถ้าสมมติคุณถามเขาเออแล้วทำไมถึงไม่ได้ไปวิ่งเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นสาเหตุอ๋อเพราะมาทำเทมที่ช็อตที่สุดไทยแลนด์ถูกไหมไม่เราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเราต้องการว่าอยู่ต้องการอะไรแล้วอยู่จะทำอะไรถึงไปต้องการนั้นคือเข้าใจประเด็นของโกลด์ไมเซ็ตไหมฮะโอเคฮะนึกภาพออกนะอ่ะคำถามสุดท้ายก่อนจะไปกินข้าว
คิดว่าจะไปใช้กับนักเรียนยังไงได้บ้างกรณีไหนบ้างที่จะเอาวิธีนี้ใช้กับนักเรียนเด็กไม่ส่งงานเด็กไม่ส่งงานแล้วก็ถามว่าต้องการอะไรไม่ส่งงานไงทำยังไงถึงจะไม่ส่งงานล่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปคิดดูแล้วกันแต่สังเกตนะฮะต้องเข้าใจปัญหาเขาก่อนเข้าใจแล้วดูว่าเขาต้องการมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะไม่ต้องการโดยเฉพาะยิ่งถ้าเขามีปัญหาเขาต้องการแต่มันเผื่อคือต้องการไม่มีปัญหาแต่ทำยังไงก็ไม่มีปัญหาสักทีเพราะสาเหตุมันยังเหมือนเดิมตลอดเวลาแม่ก็ยังบ่นเราแบบเดิมมา50ปีแล้วแล้วก็ยังบ่นเราวันรุ่งขึ้นเพื่อหวังว่าวันหนึ่งวันมันจะเปลี่ยนไปทั้งที่บ่นแบบเดิมมา50ปีส่วนเราก็ปฏิบัติต่อแม่แบบเดิมเปียบเลยมา50ปีเราคิดว่าถ้าทำอีกวันนึงแม่คงเข้าใจ แล้วก็ทำแบบเดิมไปเรื่อยๆ คือก็วนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เซ็นใหม่โอเคไหมฮะถ้างั้นคิดเอาเองก่อนว่าจะทำนักเรียนยังไงแล้วเดี๋ยวถึงเวลาโคชชิ่งเดี๋ยวไปโคชชิ่งกับคุณโหนกได้เลยเพราะคุณโหนกเข้าโรงเรียนบ่อยมากนะฮะแล้วก็จะมีครูมาพูดถึงเรื่อง classroom management เป็นประจำคุณโหนกก็ใช้กฎหมายใช้ตลอดเวลาใช่ไหมฮะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวทานข้าวแล้วยกมือนี่ไม่ได้ถามใช่ไหมคะอ๋อมือแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวทานข้าวแล้วจะกลับมาสักกี่โมงดีอยากเลิกเร็วป่ะล่ะคือที่นี่มันไม่ค่อยมีที่เที่ยวไงถ้าอยากเลิกอะไรนะเที่ยง45เนาะดีไหมแล้วเดี๋ยวจะได้เลิกเร็วโอเคเที่ยง45นะครับผม